เออพี่เท่าไก่หูฟังอ๋อไก่ฟังอยู่ใช่ไหมอ่ะโอเคสวัสดีครับก็ทุกคนวันนี้เราอยู่ที่กูดีจีนะครับก็วันนี้มาลงพื้นที่ก็ตรงนี้เขากำลังทำก่อสร้างเนาะเดี๋ยวไปด้วยกันครับพาเดินเที่ยวครับก็มาทักทายนะครับสวัสดีวันแม่ทุกคนนะครับพี่ต้องอยู่ข้างหน้าไหมไม่เหรอก็สวัสดีครับทุกคนก็เดินวันนี้มีมากับทีมงานนะมีน้องผมน้องแพรมาด้วยอ่ะเดี๋ยวถ่ายน้องแพรก่อนสวัสดีครับน้องแพรก็เป็นสมาชิกใหม่ของทีมเรานะครับเป็นลูกเดียเซ่นะครับเป็นหลานเดียเซ่นะครับพอวันนี้เราก็มาทักทายนะไม่รู้อยู่บ้านกันหรือเปล่าหลังไหนอยู่บ้านออกมาทักทายกันได้นะครับไม่น่าจะอยู่สวัสดีครับต่อมาเยี่ยมครับใครอยู่ไม่อะไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสอเข้าร่วมมาเยี่ยมครับพักเก้าไกลครับก็อาจจะเป็นวันหยุดนะพากันไปกินข้าวอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยต้องเดี๋ยวลองไปเรื่อยวันนี้ก็มีใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยบ้านนี้ได้ยินปะได้ยินแต่ไม่แน่ใจเพราะมันอยู่ไกลไม่แน่ใจว่าเป็นไมค์กล้องหรือไม่อ๋อมันเราไกลไกลพี่เท่าพี่เท่ามาพี่เท่าหูฟังออกมาคันแน่ครับต้องปิดเปิดใหม่ปะลองดูลองใส่กล่องรอได้ไหมใช้สวัสดีครับเฮียอยู่บ้านสวัสดีครับสอสอมาเยี่ยมครับโอ้เป็นไงบ้างครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆนะช่วงนี้น้ำท่วมไหมฝนตกหนักๆช่วงนี้ไม่ท่วมนะครับยังเหรอเขื่อนมันช่วยเหรอเนาะเขื่อนนะโอ้ไม่เจอกันนานเลยอ่ะผมก็โทษทีตอนเลือกสกก็ไม่ได้มาลงเขาห้ามมาหาเสียงช่วยแล้วบ้านหลังนี้มีแต่บ้านหลังนี้มันเขาไม่อยู่แล้วแต่ตอนนั้นก็มีคนอยู่ที่เขาอันนี้เขาเล่นร่อนหรือว่าเขาเช่าเหรอพอเจ้าของจริงๆเขาตายครับพวกร้านเขาก็ให้คนอยู่ไปโอ้ก็เลยปล่อยร้านอย่างนี้มา2ปีแล้วใช่แบบ2ปีแต่ตอนแรกตอนคนอยู่ก็ไม่ใช่สภาพดีมันก็ยังดูดีกว่านี้ใช่อันนี้มันรกนะต้นไม้อะไรน่าเสียดายเนาะมีคนอยู่ก็ลกร้างใช่ไหมฮะไม่มีคนอยู่ก็ลกเลย แล้วช่วงนี้ขายของพอได้ของแพงขึ้นเนาะแพงมากมากอย่างอะไรขึ้นเยอะสุดอะเฮียเป๊ปซี่อะขึ้นเยอะเป๊ปซี่อะนะ15แล้ว15 20แล้วพี่ไม่หยุดยั้งเลยเป๊ปซี่ใส่แล้วแข็ง14บาทแล้วนะแถวบ้านผมก็โอ้ที่อื่น15ละแล้วแต่ก่อนอย่างเฮียเอามาขวดละเท่าไหร่อย่างโค้กเนี่ยเอามาแบบพอขวดละเก็บมาไก่บาทไม่เกินใช่ไหมแล้วก็มาขาย10บาท11บาทใส่น้ำแข็งด้วยเพิ่มอีก3บาทจาก7จาก8บาทขึ้นมาตอนนี้เป็นเท่าไหร่ตอนนี้12บาทแล้วตอนนี้12บาทจาก7บาทนี่คือเพิ่มมาโอ้โห 70% ขาย12ใช่ไหมครับขาย10 11บาทน้ำแข็ง2บาทเอาจริงๆอ่ะคิดว่าเพิ่มมา2บาทเนี่ยคือเยอะนะ 20% นะใช่ไหมคือมันไม่ใช่แบบไม่ใช่น้อยนะขึ้นทุกตัวเกี่ยวกับอะไรต่ออะไรค่าไฟก็เพิ่มไหมเนี่ยค่าไฟก็เพิ่มอยู่แล้วจากกันยานี่ไงเห็นว่ามาม่าเพิ่มราคาแล้วยังใกล้แล้วเขายังกดอยู่มาม่าคนแต่ลดกำไรลงไงเออจะได้บาทนึงเหลือ70แต่เอาจริงๆแล้วมาม่าผมก็น้อยลงนะของชูรสน้อยลงรู้สึกขายกบเดียวมากอ๋อเหรอความนัวน้อยลงปกติเดี๋ยวยัง
แต่มันมีนะคนจนน่ะที่แบบเราไปลงพื้นที่เจอเขาต้มมาม่าแล้วเขากินกับข้าวนะคือเขาแบบเขาอิ่มอ่ะเขาไม่มีรสชาติอ่ะใช่ไหมอ่ะเออหลักอยู่แล้วมาม่าเออเดี๋ยวนี้อะไรก็แพงโหแต่ค่าแรงเนี่ยเท่าเดิมตกงานมากขึ้นเราขายของอยู่บ้านก็คนก็น้อยลงนะกำลังซื้อแต่ค่าแรงอย่าขึ้นนะดีแล้วแบบนักท่องเที่ยวอะไรกลับมาอย่างเงี้ยแบบเดินกันบ้างไหมเดินแต่มันตอนนี้มันเดินยากโอ้เพราะเขาทำสะพานใหม่เพราะมันทะลุไม่ได้โอ้มาถึงก็หลงมันเขาทำไมมันก็ยังดีอยู่ไม่ใช่หรอสำนักของเมืองก็ทำก็เหรอกรุงเทพโอ้ต้องเรียกท่านชัดชาติมานะครับสภาเดดไลน์บอกให้กำลังใจเฮียนะยังไงก็ผ่านโควิดมาก็เจอของแพงอีกก็ไม่รู้เหมือนกันยังไงตอนนี้ของแพงด้วยของเงินเดือนอย่าขึ้นอย่างเดียวเลยเพราะโอกาสเงินเดือนอย่าขึ้นนี่ค่าแรงอย่าขึ้นของมันขึ้นนำอ๋อเดี๋ยวขอจะขึ้นนำไปอีกใช่ไหมนำไปก่อนแล้วอ่ะคือถ้าค่าแรงขึ้นอีกก็ยังไงอ่ะมันก็อาจจะลำบากหลายส่วนลำบากเลยค่าแรงขึ้นของไม่ขึ้นโอเคอ๋อเฮียคิดว่าถ้าค่าแรงขึ้นเนี่ยเดี๋ยวของมันจะแพงขึ้นด้วยใช่ไหมค่าแรงจะขึ้นอีกโอ้โหยากของมันขึ้นไปรออยู่แล้วเออเข้าใจความเป็นห่วงผมก็มาเนี่ยแหละมาไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวนี้มาก็จะมานั่งคุยนั่งฟังจะเอาไปพูดต่อในสภานั่นแหละ แล้วฝากติดตามเลยนะเฮียในสภาในสภาวันก็เมื่อวานเลยดิใช่ไหมเมื่อวานเพิ่งถามกระทู้เรื่องมาตรการรับมือผู้สูงอายุไปแบบว่าเขาอะไรเดี๋ยวนี้ได้6-7-8แล้วแข่งกันแก่ใช่ไหมจริงๆมันต้องเยอะขึ้นละพอไปเจอบ้านหนึ่งมาเนี่ยเป็นคนพิการด้วยแก่2คนหัวเดือนละ 3,000 กว่าไม่ไหวไงใช่ไหมไม่ได้ของมันหนักไม่ไหวคือก็แล้วคนเนี่ยหลายอย่างรุ่นผมเนี่ยผม33ใช่ไหมเฮียคือก็แบบเลี้ยงดู2เจเนเรชันน่ะก็ไม่ไหวเอาเลยครับพี่ครับเฮียขายของอ๋ออันนี้เอาขวดมาคืนเหรอโอ้ขวดน้ำประปา12 บาทโอ้คือน้ำประปา12 บาทแล้ว10 บาทได้ครับครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับผมสเท่าพิภพครับมาเยี่ยมครับเคยนั่งคุยกันอยู่เนี่ยเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับดีครับโอ้เป็นไงมาเยี่ยมมาเยือนนั่นแหละนะไม่ได้เอาอะไรมาให้หรอกมาถามถ่ายสารสุขแล้วเป็นไงคุณฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วร่างกายอะไรทั่วไปก็ดีคุณตาอยู่เท่าไหร่แล้วครับจะ80แล้วโอ้จะ80ยังแข็งแรงนะแต่ก็ไม่ได้ไปไหนนะอยู่เรื่อยๆคุณตาชื่ออะไรครับเหวียงหวนครับเสวียงผมเท่านะครับคุณอาเท่าเกศทอทหารไม่ได้เท่าเกศผมก็เป็นทหารปั่นเซ็ตมาโอ้ไปลบไหนมาคุณอาที่เกาหลีโอ้เกาหลีอ๋อหมู่บ้านอารีดังอ๋อหมู่บ้านอารีดังนี่มีจริงหรอคุณอาเป็นชื่อหมู่บ้านอารีดังเหรอเป็นหมู่แต่ตาผมก็ไปนะตาผมเป็นหมอต้องไปรถเลยแต่ตอนนั้นคือต้องอาสาไปใช่ไหมคุณตาในทีนี้ทางกรมก็ส่งคุณตาโอ้แล้วเพราะว่าก็หาว่าก็บอกว่าผมนะมีความรู้เพราะว่าผมก็มีความรู้พอสมควรครับแล้วตอนนั้นไปก็คือไปลบแนวหน้าเลยเหรอแนวหน้าแต่คุณตาไปตั้งแต่มันบุกแรกหรือไปตอนอะไรนะตอนหลังแล้วที่มันบุกไอ้ขึ้นยกคนขึ้นบกที่ปูซานหรืออินชอนใช่ไหมแม็กอาเธอร์นะผมชอบประวัติศาสตร์เลย
ผมชอบโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยอ่ะแล้วคุณตากลับมาแล้วเป็นทหารต่อหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงผมเป็นทหารอยู่พักนึงแล้วผมก็อยู่กับลูกพี่อ๋ออยู่กับสนิทกันนั้นละโอ้สุดยอดอยู่กับสนิทกันนั้นละกองอยู่กองพลที่หนึ่งละต่อต้นครับครับก็อยู่จนเกษียณเลยหรือว่าอ๋อก็อยู่ตอนนี้ก็ได้บำนาญอยู่นะได้เบี้ยผู้สูงอายุด้วยไหมฮะหรือว่าผมลาออกเองอ๋อก็หมายความว่าเขาพูดอย่างนี้ว่าถ้าคุณออกตอนนี้ผมให้ติดเท่าของเงินเดือนอ๋อก็คือได้เงินเดือน10 เดือนอ๋อตอนช่วงนี้ผมก็เลยออกอะไรก็ได้เงินเดือน10 เดือนตอนนั้นตื่นออกตอนอายุเท่าไหร่ครับจำได้ไหมครับโอ้ยังหนุ่มๆอ่ะโอ้แต่ไปลบเกาหลีก็สุดยอดนะอย่างนี้ถ้าคนเกาหลีรู้เขารักตายเลยนะเออเขาแบบเขาขอบคุณนะที่แบบไปช่วยเขาไม่งั้นเขากลายเป็นเกาหลีเหนือหมดแล้วกลายเป็นคอมมิวนิสต์หมดแล้วผมไปอยู่เกาหลีนะกินกับข้าวกิมจิรูปเดียวเลยกิมจิตอนสมัยไปลบอ่ะเนาะก็คือต้องหากินกับชาวบ้านอย่างนี้เหรอครับหรือว่าออกแบบออกเหมือนเวลาลบเสร็จก็ต้องอยู่เขาเรียกว่าอะไรเป็นรักษาสันติภาพต่อเพิ่มเป็นโอ้อันนี้โดนอะไรครับฟันกันนะฟันกับพวกทหารจีนเหรอพวกฟันกันกับพวกอียิปต์เกาหลีเหนือเหรอครับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้คอมมิวนิสต์อ๋อแต่มันก็มีทหารจีนมาลบด้วยนะเกาหลีแบบมาช่วยตอนจะแพ้นะโอ้โหไปจังหวัดต่างจีนไม่มีโอ้เป็นเบียร์เกาหลีแล้วก็ไปโอ้โหแต่ก็คนแต่ก็ตายกันเยอะนะทหารไทยนะคุณตาโอ้ยพวกนั้นมันกลัวทหารไทยอ๋อเหรอทหารตายหนังเหนียวอ๋อเหรอดีแบบป้าแบบพอเจอศพทหารไทยดึงพระก่อนเลยมั้งเนี่ยเออทั้งเดียวอยู่ที่นั่นแล้วก็ชั้นเนี้ยชีวิตที่ผมอยู่อุ่นชอนอุ่นชอนอุ่นซานอ๋อผมเขียนก่อนไว้ก่อนที่จะกลับประเทศไทยแต่นิยมผมสันวันพิจารยังเสียพระจากมือถือเกาหลีประเทศไทยได้อยู่พวกบ้านที่ตรงทิ้งเกาหลีที่ตัดใจโอ้สุดยอดเลยหนึ่งปีพิจักเจ้าอย่าเศร้าจิตขอจงคิดอันรับแท้แน่ชนไหนพระสังกิจพิสวาสคืนชาติไทยรองลงไปคือน้องโอ้โหเอาทั้งชาติเอาทั้งน้องเลยนะเออแล้วคือเขียนส่งกลับมาบ้านหรือเขียนไว้นู่นหรือว่าแต่งอยู่ที่มึงแต่งแล้วก็ส่งเป็นหมายมาให้ที่นี่อ๋ออยู่ที่นั่นก็กินกินคิดถึงกิมจิไหมคุณตาคิดถึงไหมได้กินบ้างไหมหลังๆอยู่ไทยกูทำก็ไม่เห็นกินไหนไม่ขายโอ้ยมีเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวว่าเดี๋ยวซื้อมาฝาก เดี๋ยวซื้อวันนี้เขานิยมกินกันแล้วเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเนี่ยเขาเกาหลีหมดแล้วเกาหลีมาบุกไทยแล้วไม่รู้เหรอตอนนี้กินเองที่บ้านนะครับเดี๋ยวเอามาฝากคุณตายังไงแข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับยังไงสู้ๆขอบคุณมากครับที่ลบช่วยชาติมานะครับครับขอบคุณครับอันนี้เราเดินมันไม่ทะลุไม่ใช่หรอเดี๋ยวเราเดินเนี่ยอันนี้คือดาบปลายปืนเหรอหรือว่ายังไงมันฟันเออดาบปลายปืนเนี่ยไบโอเน็ตนี่เรียนในเตรียมทหารมาก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวทางนี้มันรับไปวัดได้ไหมแล้วมีป้ายแปะแล้วก็เห็นมึงเดินไปจะทิ้งอยู่มาจังไรกันใช่ใช่ครับผมที่สรุปอ๋อคุยกับคุณตาคือคุณตาเขาไปลบที่เกาหลีมาก็เล่าให้ฟังไปลบโดนดาบปลายปืนอะไรอย่างนี้นะก็ถามแกเป็นไงบ้าง
นะก็จริงก็ดีครับการลงพื้นที่ไม่ต้องมีอะไรมาเดี๋ยวก็เน้นคุยแอลไปเรื่อยนะก็สั่งลูกสุกดิบนะครับว่าเป็นไงกันบ้างก็ร้านแรกก็ขายไม่ค่อยดีหวัดดีครับคุณป้าสอสอมาเยี่ยมจ้าผมสอสอเท่าพี่พบพักก้าวไกลครับที่สูงที่สุดในสภาน่ะ เป็นไงบ้างมาเยี่ยมเฉยแล้วเป็นไงช่วงนี้สุขภาพแข็งแรงการเงินมั่นคงไม่ค่อยใช่ไหมอ๋อแล้วเป็นไงครับได้พงโควิดนี้ไม่กลัวแล้วนะไม่ค่อยกลัวแล้วค่ะฉีดกี่เข็มแล้วครับสี่แล้วโอ้อะไรบ้างซีโนแวค2แอสตรา2ซีโนแวค2แอสตรา2เอาไม่ฉีดพวกไฟซ่งไฟเซอร์เขาเหรอก็รอให้ทำงานอ๋อมหาลัยอ๋อที่มสวตรงเพชรบุรีน่ะนะหรือว่าอโศกตรงอโศกเออก็เพชรบุรีแกมมี่อ่ะอ๋อใกล้ๆไทยซัมมิตนะแล้วอย่างเงี้ยคือไปทำงานไปยังไงครับไปนั่งรถเมล์ไปผักฟ้าแล้วก็ลงอ๋อรถเมล์จากอ๋อจากศึกษานารีก็เดินไปอ๋อก็โอ้แต่ตอนนี้มหาลัยเขาเพิ่งเปิดเนาะค่ะได้ครับได้ครับโอ้ยังดีนะเราก็ได้เป็นเงินเดือนอย่างนี้ใช่ไหมป้าเออก็ยังดีแต่ก็ของมันแพงขึ้นเยอะนะใช่ลำบากไหมทำงานได้เก็บเงินบ้างไหมเนี่ยได้เก็บไหมหรือว่าเขาส่งมหาลัยเขาส่งประกันสังคมอะไรให้หรือเปล่าไม่ค่ะอันนี้เป็นรับราชการโอ้เป็นราชการก็ดีโหแต่ลำบากเนาะของแพงราชการก็เงินเดือนเท่าเดิมใช่ไหมแล้วตกตะไหวไหมหรือว่าแบบถ้าขึ้นอีกทีเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็ยังไหวอยู่ค่ะแต่มากกว่านี้คงไม่ไหวเดี๋ยวค่าไฟก็ขึ้นเนาะโอ้โอเคเดี๋ยวผมจะพยายามไปบอกลุงตู่ให้แต่บอกมาจะครบ4ปีจะเลือกตั้งอีกรอบแล้วแกก็ไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยนะนะยังไงก็ให้กำลังใจครับนะครับให้กำลังใจผมก็เงินเดือนเท่าเดิมนะครับแล้วก็มีนาหน้าจะตกงานแล้วครับครบวาระแล้วครับยังไงฝากหน่อยนะครับพักได้พักก้าวไกลครับครับสวัสดีครับก็แกก็เป็นข้าราชการก็ยังไหวอยู่นะครับทุกคนแล้วก็ร้องหัวเด้อแต่ก็คงไหวอีกไม่นานโอ้ด้านในไปจะคุยกับด้านหวัดดีครับสอสอมาเยี่ยมครับผมสอสอเท่าพิภพครับคุณยายขออนุญาตครับเอาโอ้นั่งด้วยอยู่นี่แหละแล้วอยู่กับกี่คนเนี่ยบ้านแต่บ้านนี้ผมก็เคยเข้ามานี่หว่าใช่ไหมสวัสดีคุณนะคะครับเป็นไงบ้างสบายดีเนี่ยจะมีงานทำอ้าวแล้วตอนแรกทำอะไรจำได้ว่าเย็บไม่เป็นไรจำได้ว่าเย็บที่ตัวแข็งนั่นเลยเธอโอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ค่อยซักเดี๋ยวจะผ้าแล้วทำก่อนทำงานอะไรก่อนในค้าขายก็มาแล้วพอมีอายุก็เป็นแม่บ้านกันหมดแล้วอ๋อเหรออ๋อตอนขายของนะขายของกับทุกคนแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้สาวสาวอายุเท่าไหร่กันครับตอนนี้อายุเรียบร้อยแล้วยังเลขจะ80แล้วไหมโอ้แต่ก็ได้บัตรคนชราอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมแล้วเขาโอนเข้าบัญชีให้เราเนาะใช่ไหมหรือว่าเราต้องไปเอาแม่ไปโอนเข้าบัญชีกันโอ้อันนี้ลูกสาวไปโอนล้างกันหมดอ้าวให้ลูกสาวไปเงินถึงไหมเนี่ยล้างไปก่อนทำงานข้าราชการกันหมดแล้วบ้านนี้ก็ข้าราชการข้างในก็ลูกสาวนี่ก็ข้าราชการอ๋อเหรอที่ไหนอะครับทำนี่ก็ทำอะไรอะโรงพยาบาลรามาอ๋อแค่นี้องค์การเทศน์อ๋อเขาทำอะไรในองค์การเพศจริงๆผมอะเคยไปสมัครองค์การเพศสัตว์นะเป็นแต่ก่อนจบนิติมาและใหม่ๆอะไปไป
เออแต่ผมว่าผมไปสอบเป็นเออแต่ผมว่าไปสอบเป็นนักกฎหมายเขาอยู่พี่แล้วผมแต่ผมโชคดีโชคร้ายไม่รู้นะสอบไม่ติดเลยแบบเลยไม่ได้ทำก็เลยมาโอ้ยแต่ก่อนเขาเป็นไกด์ปั่นจักรยานใช่ไหมก่อนมาลงสอสอเนี่ยเออได้เป็นสอสอนายกขอได้เป็นนายกเอาไปรุ่นไม่เอาเดี๋ยวให้หัวหน้าพักผมว่าคุณทีมพิธาพวกคุณธาธรอะไรพวกนี้เขาเป็นไปก่อนนะครับผมอีกไกด์ครับผมเอาตัวเองให้รอดสมัยหน้าก่อนครับคุณป้าต้องฝากคุณป้าเอาให้ผมรอดสมัยหน้าก่อนเอาแค่นี้ก่อนนายกเดี๋ยวค่อยว่ากันเออไม่เลือนหรอกก็มาเยี่ยมเรื่อยๆนี่แหละเออก็มาหาแล้วถ้าก็จะแต่ต้องเปลี่ยนนะเนาะดูของดูข่าวประเทศไม่ไหวแล้วทุกวันโอ้ดูช่องอะไรช่องบ้างช่องอะไรแบบล่าดูข่าวแล้วเป็นไงบ้างดูก็ไม่ดีขึ้นนะมองนะคุณไม่ใช่ดีนะแต่จริงจริงอ่ะดูเยอะก็ต้องปล่อยมันว่างวางมันบ้างนะชีวิตเรามันพักใจอย่างว่าเพราะว่าใครเป็นก็เหมือนกันเราก็ต้องคิดอะไรบ้างเฮ้ยลองพักก้าวไกลไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคืออ่ะมันก็ไม่รู้ก็อย่างน้อยถ้าคิดว่ามันเหมือนเดิมแต่ธนาธรหรือเปล่าใช่โดนตัดสิทธิ์10 ปีตอนนี้เหลือกี่ปีแล้วเนี่ยพี่เหลือ8 ปีฮะฉันจะอยู่อายุ6 ปีธนาธรเนี่ยคงปีก็8 ปีแล้วแถวบ้านที่บ้านที่เลือดกระโดดอ๋อเหรอที่ไหนนะเขาก่อนครับที่ว่าธนาธรมาที่ธนาธรน่ะก็จะพักก้าวไกลเหมือนกันทั้งพ่อทั้งแม่ก็มีแต่พักก้าวก็เลือกมีแต่พักก้าวเพราะว่าเลือกกันหมดเลยเนี่ยคนนี้เลยเลือกก็ได้คนนี้มาเนี่ยได้คนนี้เลยเบอร์แล้วครั้งก่อนเบอร์ 7เออจำเบอร์ตัวเองไม่ได้เบอร์ 7ครับโอ้อะไรที่เกี่ยวกับเลข7เอาละครั้งหน้าต้องจับให้ได้เบอร์7เว้ยอย่างน้อยได้พี่เขาได้แหละอย่างน้อยได้พี่ใช่ไหมมันต้องเปลี่ยนแล้วนะมันจริงๆลุงตู่มาเนี่ยเขาจะ8 ปีแล้วนะเนี่ยวันที่เท่าไหร่22 23เนี่ยเขาต้องหลุดนะจริงๆก็จะให้เปลี่ยนจะให้เปลี่ยนแม้ประชาชนก็เหลือแล้วดูข่าววันนั้นเห็นประวิตรลุงปากแล้วว่าจะอยู่อีก2 ปีโอ้เขาจะอยู่ตลอดกาเขาอยากเป็นเหมือนแบบคือทหารที่มารัฐประหารเนี่ยเขาอยากเป็นพลเอกเปรมอยากเป็นเหมือนป๋าเปรมไงเขาอยากอยู่ยาวๆพี่ใช่ไหมไม่กทม.เราเป็นเออใช่ไหมชัดชาติเออใช่ไหมเออเป็นเพราะได้ยังไงใหญ่ของเมืองของประเทศดีคือผมว่ามันก็ต้องเปลี่ยนนะก็ดูบ้านเมืองก็ไปได้คือแต่ผู้ว่าชัดชาติเนี่ยดีอย่างนะคือแต่ผมไอ้สกที่แบบได้ไปของก้าวไกลที่มาบ่นนะโอ้ชัดชาตินี่ทำงานแบบคือพอชัดชาติทำอ่ะพอหัวทำงานขยันขันแข็งอ่ะสมมุติถ้าเป็นนายกทำงานขยันขันแข็งเนี่ยทุกคนมันทำตามไงมันเหมือนชาวบ้านมันกดดันอ่ะเพราะว่าแต่ละบ้านดูข่าวดูข่าวว่าเป็นยังไงบ้างดูเขาดูคุณป้าเล่นแบบพวกติ๊กต็อกอะไรอย่างงี้ไหมมือถือไหมดูแต่ทีวีเนาะดูแต่ทีวีนะครับไม่ได้เล่นอะไรหรอกเพราะว่าไอติดไอ้นั่นมันดีกว่าได้หลายช่องแค่นั้นแหละพอแล้วต้องระวังนะคุณป้ามือถงมือถือไอ้เรื่องเนี่ยล่าสุดเนี่ยไปผมยังโดน call center เลยเดี๋ยวนี้มันโทรมาแล้วมันรู้นะพี่เออจริงเรื่องนี้ผมโดนไหมโดนไหมมันรู้ข้อมูลหมดแม้กระทั่งที่อยู่ตามบัตรประชาชนญาติเราคือที่น่ากลัวคุณป้าต้องระวังอันนี้คือต้องระวังเลยคุณป้าคือมาแบบเป็นแบบคู่ชื่อญาติผู้ใหญ่เราอะคือเขารู้ญาติเราแล้วก็บอกว่าเออญาติเราติดอันนี้อยู่จ่ายแทนก่อนงวดนึงอะไรอย่างเงี้ยเว้ยพี่คือมันก็ดูหน้าแบบเชื่อถือไงพอเขาแบบเหมือนถ้าเราเนี่ยคือตอนเนี้ยทุกคนมันวางหมดแล้วใช่มั้ยมันรู้ทันน่ะอยู่ดีมาบอกเป็นสนีไทยสุลกากรอะไรมันเราแบบมันมุกเดิมอ่ะแต่เดี๋ยวเขาจะอ้างคนที่รู้จักเราเขาฉลาดยังนะฮะไอ้โทรศัพท์ไอ้เราคนแก่เนาะทั้งป้าทั้งงงไปอยู่บ้านเออบอกว่ามีอยู่ตำรวจกทมนะตำรวจนะต้องไปโรงพักกทไอ้กทอะไรน่ะสน.สักที่นะบอกว่าให้ไปบอกว่านี่เนี่ยไอ้
ที่นี่บัตรประชาชนก็ไม่มีเลยไอ้แต่ไม่รู้จะเรียกตัวยังไงจะลองแล้วแม่เหนื่อยอ่ะแม่ผมโดนขับรถเร็วเกินกำหนดแม่ผมเจ็บเต็มกว่าแล้วคือแล้วก็บอกว่าแถวต่างจังหวัดจะบางทีเป็นแบบไปแจกข้าวสารแจกอะไรอาหารแห้งแล้วก็ขอถ่ายเขาโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปแบบสแกนหน้าอ่านแล้วไปของแบงค์ประชาชนแล้วไปทำเรื่องกู้เงินนี่นอกระบบอะไรอันนี้ก็น่ากลัวพี่ไอ้รับจ้างเปิดบัญชีน่ะระวังอันนี้คือล่าสุดอันนี้เนี่ยผมเจอไอ้โทรมากับตัวหน้าวัดเสวยไอ้ร้านหมูจุ่มหน้าวัดเสวยอ่ะพี่เอกเขาโทรมาบอกว่าเนี่ยมีเหมือนเป็นคือเขาเรียกผู้หญิงอายุมีลูกคนหนึ่งลูกประมาณป.4นะลูกชายป.4แล้วเขาเนี่ยโดนจับเข้าคุกไปเลยเพราะว่าไอ้บัญชีเนี้ยตำรวจมาจับเอาหมายมาจับเลยเพราะว่าโกงเหมือนแบบคนเอาบัญชีชื่อเขาอ่ะแล้วก็ไปถามไปหามาผมว่าให้ทีมงานผมเป็นทนายเนี่ยไปช่วยเดี๋ยวผมต้องไปเอาตำแหน่งผมไปประกันตัวเนี่ยเพราะแบบลูกเขาอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลเขาแบบแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะแล้วถามว่าเอ้ยไปคือเขาก็สติไม่ค่อยดีโดนวินหน้าบ้านนั่นแหละหลอกไปเปิดบัญชีพี่แล้วไอ้วินนี่ก็ไม่รู้หายไปไหนโทรมาเรื่อยทำไมรู้จากเบอร์โทรก็ไม่รู้ของใครรู้โทรมาทุกวันเลยนะว่าเปลี่ยนเบอร์แล้วเบอร์อีกมันยังรู้เลยเพราะไอ้แบบจะส่งของส่งไม่ได้มันหลุดตรงไหนรู้ไหมเนี่ยมันคือหนึ่งที่มันโดนป้ามันโดนแฮกไอ้จำข่าวได้ไหมที่มันมีข่าวที่ข้อมูลมันโรงพยาบาลมันรั่วไอ้ถ้ามือถือเนี่ยว่าอย่างนะถ้ารู้แต่บัตรมือถือนะถ้ามือถือเนี่ยรู้เบอร์เรารู้ชื่อเรารู้เลขบัตรเราเนี่ยอาจจะเป็นบริษัทมือถือไปขายข้อมูลการตลาดอะไรให้เรานู่นนี่นั่นอันนี้เป็นไปได้หนึ่งแต่ถ้ารู้ชื่อญาติเราอ่ะถามหน่อยพี่เวลาเราไปที่ไหนเราให้ชื่อญาติสนิทเราบ้างก็มีที่เดียวคือโรงพยาบาลโรงพยาบาลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ใช่เวลาฉุกเฉินก็คือไม่ก็บริษัทประกันก็มี2อย่างใช่มั้ยที่เราคือที่เขาจะรู้ญาติสนิทเราก็คือโรงพยาบาลก็ที่มีข้อมูลโรงพยาบาลเพชรบุรีหล่มสักอะไรข้อมูลรั่วนะก็ไปกันอย่างนี้แหละมันก็ไปโดนแฮกกันไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็เอาไปขายใช่ใช่ใช่ต้องระวังอันนี้คือผมบอกเลยนะว่าอันนี้เรื่องคือแล้วคือผมไปอ่ะโอ้โหแบบเราจะไม่ช่วยแบบช่วยตอนแรกช่วยคือเข้าคุกไปเลยนะไอ้ผู้หญิงคนที่ผมบอกเนี่ยเปิดบัญชีอ่ะโดนไปแอบอ้างอ่ะก็คือไอ้มันก็คือแก๊งเดียวกันนี่แหละที่มันโทรมาใช่ไหมไอ้คนโดนหลอกก็ไปแจ้งความสิไอ้เบอร์นี้ตำรวจจะไม่ทำอะไรตำรวจมันก็ต้องทำตามหน้าที่คือทำตามหน้าที่เนี่ยก็ขอบคุณมันแล้วแหละ ตำรวจเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รับแล้วไงพวกนี้มันคนมันโดนหลอกเยอะเขาโทรพันเขาได้หนึ่งเขาคุมแล้วไงอ่ะใช่ไหมพี่คือเขาดั้งอยู่เฉยเขาโทรพันคนน่ะเขาหลอกพันคนคนหนึ่งเชื่อก็จบแล้วโดนกันเยอะผมก็โดนอันนี้ผมพูดตรงนะผมเคยโดนโทรมาบอกว่าคือผมน่ะจะมีเบอร์ศูนย์ใช่ไหมซึ่งก็เป็นเบอร์ผมเองเนี่ยแหละมันเข้าเครื่องผมเป็นแบบเบอร์ผมเปิดมา AS กับเบอร์ผมอีกอันนึงที่ใช้ตั้งแต่เด็กผมก็ใครโทรมาผมก็รับหมดแหละอะไรเงี้ยแล้วมีคนหนึ่งโทรมาผมนั่งกินข้าวอยู่ลงพื้นที่อย่างเงี้ยแหละนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็โทรมาแบบสอสอเนี่ยอันนี้ทีมงานนนนะช่วยหน่อยพันหนึ่งลงเจอะไรอย่างเงี้ยแบบลงทางอะไรเงี้ยผมว่าใครวะแต่คุยเหมือนซีมากเลยนะผมก็แบบอะไรก็ไม่รู้ผมก็เลยโอนไปเว้ยผมก็โอนไปด้วยความไม่รู้อะแล้วผมก็แต่ผมก็เอะใจผมก็เอาไอ้เลขบัญชีอะไปเสิร์ชใน Googleสรุปว่าเป็นบัญชีไอ้ชื่อนี้เลขบัญชีเนี้ยคือเป็นคนโกงผมว่าผมก็โดนไปพันเดือนแล้วผมก็โดนหลอกแต่คือผมแค้นเลยนะสอสอยังโดนเลยอย่าไปอะไรมากโดนเป็นล้านก็ยังมีเลยโอ้เยอะแล้วคนอยู่นั่นหลายดูโอ้โหทำไมโง่อย่างนี้เยอะกันเลยมันเยอะหาแนวทางที่จะหลอกคนนี้โอ้เรื่อยๆล่าสุดทีมงานผมเนี่ยโดนแต่ดิแบบตลกนะโดนยังไงรู้ไหมโทรมาขายประกันบ้านแล้ววันนั้นอ่ะผมก็
โดนเหมือนกันแล้วมันนั่งอยู่ด้วยผมก็บอกว่าเฮ้ยโดนขายประกันบ้านว่ะผมก็แบบมิจฉาชีพป่าวะไอ้ลูกน้องผมเลยตะเกียบสูงๆว่ะเฮ้ยไม่ใช่พี่ช่วงนี้เป็นช่วงขายประกันบ้านผมก็โดนมาเหมือนกันเพราะเหรอวะผมก็ฟังไปเรื่อยเอ๊ะแล้วผมก็ทําหน่อยก็ได้วะอะไรเงี้ยสหก็ให้โอนออนไลน์เงี้ยพี่อะไรก็ไม่รู้อ่ะผมก็แปลกๆผมก็ไม่ใช่ละแล้วผมก็ได้ถามน้องว่าเฮ้ยแล้วมึงยังไงวะเออเนี่ยผมก็ไม่รู้พี่แล้วมึงจ่ายตังค์ยังอ๋อผมจ่ายพี่ต้องจ่ายที่ไหนธนาคารฮะคือแต่เดี๋ยวเขาให้คือผมจะไม่โอนออนไลน์แล้วเว้ยเดี๋ยวนี้ร้อยเหรียญใช่ผมก็เลยคิดว่าไอ้ลูกน้องผมอ่ะจริงๆโดนมิจฉาชีพหลอกแต่ด้วยความอันนี้ของมันเลยมันไปธนาคารมันเลยได้ซื้อประกันจริงๆไอ้ธนาคารคงขอบคุณมิจฉาชีพอ่ะขายประกันให้กูเฉยเลยเดี๋ยวนี้ต้องระวังไอ้บัตรประชาชนจ้ะบัตรประชาชนเนี่ยคนพอดีกินพวกพูดเอาจะไปเอาข้าวสารการเงินถุงขอบัตรประชาชนไปลูกสาวโดนทำไมมันไปตั้งบริษัทที่มีเรื่องว่าคนที่เป็นคนที่สองของบริษัทจนไปขึ้นศาลเลยเขาทำงานโอ้มันก็เลือกเอาไปด้วยพ่อแม่แบบไม่เอาไปเลือกเอาไปแต่คุณป้าว่าคนในรุ่นคุณป้าเนี่ยตามทันแต่ในทีวีแบบช่องเจ็ดอะไรเขาก็ไม่ค่อยเตือนอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะแต่เป็นโฆษณาแบบจะซื้อโฆษณาเขาเตือนไหมเออมันต้องแบบช่วยๆกันเตือนอ่ะใช่ไหมเออแล้วคือมันง่ายนะเอาจริงๆคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ปฏิเสธคนยากใช่ไหมคือเราอ่ะเป็นคนเป็นประเทศเป็นชนชาติที่ไปเรื่อยๆอ่ะคือนึกออกไหมพี่คือไม่เขาเรียกว่าอะไรนะโอ้ยแต่ไอ้เรื่องนี้ผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงมันต้องแบบคืออย่างน้อยต้องทำอ่ะคือล่าสุดผม33ครับผม33อ่ะตอนมาหาเสียงรอบก่อนผมยัง29อยู่เลยเออปั่นจักรยานมาน่ะแล้วก็ก่อนน่ะเหรอเออแบบเนี่ยบางตอนหาเสียงพวกเฮ้ยโอ้ธนาธรมาขอถ่ายรูปด้วยผมก็เออๆไป33นี่ก็จะพศ3132ผมเกิด32ผมกุมภา20กุมภาวันมาฆบูชาด้วยผมเกิดแต่ท่านวันนั้นรู้สึกว่าจะปีเดียวกันกับพี่เหรอ21เออแกตอนนี้แกประมาณ44เออโหต่อ3ย่าง44ใช่มั้ยโอ้โหสู้ไปเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นนายกสู้อยู่คือไม่สู้ก็ไม่มีทางรอดแล้วครับใช่มั้ยคือถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปก็ไม่รอดหรอกอืมสมัยก่อนป้าพูดไม่ใช่พูดถูกเพื่อนเนี่ยไปโอ้ตอนนี้มันผัดแล้วคือไอ้2 ปีก่อนก็เป็นพวกเด็กๆออกมาไงใช่ไหมแต่ก็ตอนนั้นก็แบบเสื้อแดงตอนนั้นป้าไปเสื้อแดงเนี่ยไอ้คนที่ไปเสื้อแดง2ปีก่อนเนี่ยที่เป็นเสื้อแดงเนี่ยอาจจะเป็นวัยรุ่นเหมือนผมก็ได้ คือมันผัดรุ่นแล้วไงมันผัดรุ่นไงเออเออคนนี้เนี่ยต่อรุ่นไหมเสื้อแดงนี่เต็มบ้านคือจะหยิบเสื้ออื่นจะไม่มีแต่สีแดงแล้วชอบใครว่าชอบใครอยากได้คนที่รอดออกดีเลยผมว่ามันก็ง่ายนะก็เลือกคนที่มันโอเคไม่ต้องโกงเลือกตั้งไม่ต้องอะไรกันคือมันก็เป็นคือมันเป็นประชาธิปไตยมันล้ำค่าพูดยากพูดยากแต่มีผมเล่าสอสอคนหนึ่งให้ฟังเรื่องเล่าผมเล่าเรื่องสอสอคนหนึ่งให้ฟังแล้วกันบ้านเขาอยู่สระบุรีเป็นแบบพักปัดเศษอ่ะ
พักเล็กอ่ะนะพักใดพักหนึ่งแล้วกันครับพักประเสริฐพักใดพักหนึ่งเนี่ยแล้วก็เขาก็เคยเล่าให้ผมฟังเขาก็ไปเจอบิ๊กป้อมนี่เลยอ่ะแล้วเขาก็ไปบอกว่าบิ๊กป้อมแหมท่านก็เต็มที่เกินไปหรือเปล่าเพราะว่าไอ้เขตบ้านเขาอ่ะที่สระบุรีอ่ะคือมีเขาใช่ไหมอยู่บ้านเขาแล้วเป็นโรงงานเขาอ่ะลูกน้องเป็นร้อยอ่ะแล้วพัดเขาอ่ะไอ้หน่วยบ้านเขาไม่มีคะแนนเลย คือบอกโอ้คือผมจะไม่เลือกตัวเองเลยเหรอ คือแบบโอเคพักแกพักเล็กอ่ะคือแกโดนหอบไปหมดเลยนะแกแบบเอ้าผมเป็นหัวหน้าพักผมจะไม่เลือกตัวเองเลยเหรอเนี่ยแกเลยเป็นแซวบิ๊กป้อมเลยโอ้ยคือครั้งหน้าต้องนอนหลับทับสิทธิ์นอนหลับทับสิทธิ์ไม่เท่าไหร่แต่คือเดี๋ยวนี้ล่าสุดสกอ่ะผมไปช่วยตอนวันเลือกตั้งไปช่วยสกอผมเขาผู้สมัครอ่ะมันแก้คะแนนคะแนนเท่านี้พอตอนนึงคะแนนอีกคนหายอีกคนใช่คนหนึ่งสูงไม่อยู่เลยมันต้องเฝ้ามันต้องไปช่วยกันเฝ้าเพราะว่าล่าสุดอะผมไปดูที่บางกอกใหญ่อะไปเนี่ยโอ้มันเลือกตั้งเสร็จ4-5 โมงใช่ไหมแล้วคราวนี้นับถึง2 ทุ่มอะในหน่วยนะอันนี้ไม่อันใหญ่นะในหน่วยผมก็เห็นโอ้โหแก้ให้มันลงเลขอยู่นั่นอะคือสุดท้ายแบบโอ้คือใครแก้ก็ได้นี่ว่ามันคือผมพูดตรงเลยนะควรจะเป็นเครื่องเป็นระบบดิจิตอลได้แล้วมายุ่งนี่นะช้าๆไม่ค่อยเสียงไม่ค่อยมีขโมยไม่ค่อยมีรักขโมยพวกคนเป็นเขียนบัตรเลือกตั้งอะไรเลือกตั้งอ๋อไปอยู่หน่วยแต่เขาดูเขาบอกว่าแต่เรื่องเรื่องพวกซับซ้อนมีแต่เรื่องเงินกทมดีตรงไปตรงมาเขากลับมาว่าให้เขาบอกคงได้อะแล้วแต่เขตแล้วแต่หน่วยเออนี่เป็นอย่างน้องนี่อยู่เขตธนบุรีเลยใช่ปะนี่อะไรครับอยู่เขตธนบุรีธนบุรีคลองด่านบางกอกใหญ่ใช่ก็เป็นเนี่ยเมื่อวานผมก็ตั้งกระทู้ในสภาถามเรื่องสังคมผู้สูงอายุไปนี่แหละลองถามให้ว่าเขาจะแบบเตรียมการอะไรให้เพิ่มไหมเขาก็บอกว่าบัตรต้องเยอะขึ้นสิครับผมว่าเป็นบัตรเนี่ยคือหนึ่งนะหนึ่งคือผมว่ามันไม่ต้องขึ้นทะเบียนคือมันไม่ใช่ทุกคนที่มีพี่ดูแลคุณป้าใช่ไหมคือหลายๆคนคุณป้าเขาก็อยู่คนเดียวเขาต้องแบบเฮ้ยโอ้โหต้องไปขอบัตรอีกต้องไปแจ้งอะไรวุ่นวายอ่ะคือมันควรจะอัตโนมัติใช่ไหมคือทุกคนรู้อยู่แล้วอ่ะคือคอลเซ็นเตอร์รู้เลยว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่อ่ะรัฐบาลจะไม่รู้ได้ไงว่าเราอายุเท่าไหร่เราอยู่ไหนใช่ไหมคือทำไมต้องให้เราไปลงทะเบียนหรือไอ้พวกคนละครึ่งบ้าบอยพวกนี้ทำไมต้องไปชิงโชคกันวะคือสวัสดิการเนี่ยมันควรจะได้ทุกคนไงคุณจะจนคุณจะรวยเงี้ยอ่ะโอเคคุณต้องได้ไว้ก่อนได้คืออันนี้ไว้ก่อนอ่ะถ้าคุณรวยคุณสาสิก็ไม่ว่ากันใช่ไหมคืออย่างเงี้ยพอต้องไปลงทะเบียนมันก็ตกหล่นผมไปเจอที่ตรงข้างวัดทองธรรมชาติอ่ะเป็นตายายสองคนคนหนึ่งตาไม่ตาบอดนั่นแหละเป็นคนพิการอีกคนหนึ่งขาลีบไปยากหน่อยโอ้โหไปยากลำบากโอ้โหแล้วที่ว่าเรื่องที่ว่าอะไรนะที่ออกข่าวเมื่อไม่กี่วันที่บอกว่ามียาบ้า15 เม็ดนี่คือว่าจะให้ถูกกดแล้วว่าไม่มีกัญชาหรือเปล่าครับไม่ใช่ยาบ้าที่เมาลงก็ยังผิดอยู่เหมือนเดิมเออหรอแต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้ผิดฐานค้าก็คือเอาจับเป็นแค่เสพแต่เสพก็มีความผิดที่ครอบครองก็มีความผิดก็คือโดนจับเหมือนกันแต่ก็เหมือนโทษหนักเบาไม่เท่ากันแต่ถ้าเมื่อก่อนแค่10 เม็ดขึ้นมีแต่เพื่อจำหน่ายตอนนี้10 เม็ดขึ้นก็ยังจำหน่ายอยู่แต่ว่าถ้า10 เม็ดเป๊ะเนี่ยก็ยังก็อาจจะตีได้ว่าเอ๊ะเสพเองเลยยังว่าแล้วทำไมต้องกี่เม็ดพี่หรือว่าตอนนี้ยาแต่ยาบ้ามันถูกกว่าเป๊ปซี่นะมั้งตอนนี้ยาบ้าถูกกว่าราคาประมูลเออกัญชากัญชาโอ้
เขาหาตังค์เลือกตั้งโตโตไวมากใช่ใช่ใช่คนรู้ก็ดีกัญชานี่ไม่ใช่คนขยันนะกินเข้าไปแล้วง่วงนอนง่วงกระท่อมนี่คือสู้แดดแต่จริงๆผมก็นั่งทำกฎหมายกัญชาอยู่นะฝากอะไรไปได้นะแบบเหตุคุณป้าคิดว่าไงหรือว่าไม่ได้ยาไม่ชอบไม่ให้มีจะดีกว่ากัญชาหรือยาเสพติดไปเลยและเด็กวัยรุ่นตอนนี้แต่มันก็มีบางคนเขาบอกเขาไปสกัดน้ำมันรักษาแต่จริงๆผมก็หยอดนะผมก็หยอดก่อนนอนนะคือเวลามันหลับลึกจริงๆนะมันก็เออแต่เข้าใจกัญชาเนี่ยโซ่เกียรติธรรมะจะนอนอย่างเดียวกัญชานี่มันก็หยอดแต่กระท่อมอะผมว่ามันโอ้มันไม่ค่อยอะไรหรอกครับมันต้องกินเป็นยีราฟอะครับมันถึงจะนี้ตอนที่ใครเขาคนลงยกเลิกไอ้เริ่มเลือกกันแจกกัญชาขึ้นมาภูมิใจไทยครับท่านอนุทินเสียหมอหนูหมอหนูอะหมอหนูวัคซีนอะหน้าไม่ให้มีก็ตอนที่เขาไปหาเสียงตอนจะเลือกตั้งเขาก็ชูนโยบายเออเขาก็ได้มาเพราะนโยบายนี้อ่ะเนาะก็แสดงว่ามีคนอยากได้มันก็ประชาธิปไตยอ่ะเขาก็ต้องทำครับเขาไม่ทำเขาก็โดนด่าเขาก็เลยชูเรื่องกันของกัญชากับข้อมนี่แหละเป็นนโยบายหลักของภูมิใจไทยอ่ะใช่วัยรุ่นเลือกเยอะนะวัยรุ่นเลือกเยอะกัญชาอย่างว่าแล้วไม่ต้องควรมีไปชอบพลังมาก่อนที่เราเด็กไม่ไปทำมาหากินนอนการเรียนเอาอย่างนี้ดีกว่าเข้าในรัฐสภาเนี่ยงานให้เด็กที่ตกชอบตกอยู่โอ้ที่เขาเรียนจบตกมาสงสารมากเลยตกงานเยอะป้านี่คุณพ่อท่านสงสารนะโอ้เยอะโอ้เพราะว่าเขาไม่มีงานเลยใช่ไหมโอ้ผมตื่นมาตอนเช้าดูสรยุทธแบบต้นทองอะไรกันน่ะลุงอายุ70เออลุง70อยู่บางกอกน้อยเนี่ยหน้าวัดอะไรเนี่ยเออไอ้ตรงสะพานกุ้งตั้งแต่สังฮีนะบางกอกน้อยไม่เขาไปปล้นที่บางแกเป็นตำรวจแกไปปล้นทองก็มีคนหนึ่งมาจับอยากเป็นตำรวจแล้วไปปล้นทองก็เสียงแล้วก็เสียงแล้วแกบอกไม่เรียนจริงจริงแล้วเขาว่ายศใหญ่ด้วยนะนายอะไรอ๋อเป็นตำรวจนายตำรวจด้วยแต่ก็เกรดแล้วแต่ไอ้ที่มากอกน้อยอ่ะเป็นทำเขาเรียกว่าอะไรนะทำห้องเช่าแล้วบอกว่าติดค่าไฟอยู่20,000-30,000อะไรของเขาอ่ะเออนั่นแหละแต่จริงนะคนเรามันหน้ามืดถ้ามีทางเลือกเขาคงไม่ทำหรอกเนาะไม่ยังที่เราดูข่าวอะไรอย่างนี้ที่ว่าโอ้เยอะเฮ้ยผมว่าแถวเดียก็น่าจะลอยไปเยอะอยู่นะวันนี้ยังนอนพูดกับญาติเลยว่าอะไรนั้นรายรับก็เท่าเดิมแต่ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนนี่มันแต่ของอะไรก็แพงใช่ของแพงครับกันกับญาติเลยว่าคนมันก็เครียดมันก็มีความเครียดที่มีการค่าป่วยค่าบาดค่ายกครัวอะไรไปหาหมอทีหนึ่งก็ต้องพกเงินหมื่นนะเตรียมตัวอย่างไปแล้วอย่างคุณป้าไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้เป็นใช้สิทธิ์ของลูกรักษาไม่รู้ว่ายังไงอ๋อลูกสาวเขาเป็นครูรับราชการเนาะแล้วมาก็ไม่ได้อยู่แต่ช่วงพี่เขาไม่ได้เขามีเยอะแต่ส่วนปุ๊บอยู่ดีก็มาเป็นไอ้ยานอกบัญชีใช่ไหมโดนเหมือนกันนะจะพูดอะไรป้าผู้ป่วยครับคนดันหมอป้าเป็นความดันความดันแล้วที่นี่มันตกอะที่นี่ชอบไปเข้า5 วันอะไร5 วัน50,000โรงพยาบาลอะไรนะโรงพยาบาลในรามาแหละรามาเหรอรามาที่นี่เขาบอกว่าปวดทั้งคืนปวดป้าทั้งคืนมันแบบเราก็จะออกแบแต่จริงๆนะโรงพยาบาลนี่แพงมากให้ออกซิเจนนะแล้วเราไม่มีทางเลือกอะเราก็ต้องเข้าอะให้ทั้งคืนแล้วก็ที่นี่วันนี้ตรวจไปตรวจมาทุกสิ่งทุกอย่างยาค่าหยุดค่ายาที่ลูกสาวเกลียดแล้วมีพิเศษอีกนะประมาณ55,000เรื่องยาโอ้โหมูห้าพันผมไปผ่านฤาษีดวงมายอมเลยนอนคืนหนึ่ง80,000มันเผลอเอามันไปหน่อยมันเผลอแบบอยากแบบอยากพูดเลย
เลยอ่ะเอ้าแล้วผมก็ไม่รู้นะมันคืออะไรเอ๊ะทำไมมันเอ้ยอะไรสิวขึ้นแบบต้องไปถ่างหาให้แฟนดูแบบเธอสิวขึ้นตูดฉันหรือเปล่าเวลาคนจนทำไงลองถามใช่จะเอาเงินที่ไหนมาให้เออเอาจริงๆเอ้าแล้วผมอ่ะล่าเออเนี่ยล่าสุดผมอันนี้มันก็ดูเป็นเรื่องตลกมันเรื่องจริงนะไอ้ล่าสุดดูมีลุงยามฤทธิ์สีดวงแตกตายคาป้อมผมว่าวันนั้นน่ะผมนอนคืนเดียวแล้วอีกวันน่ะผมแบบออกแล้วครับออกแล้วครับไปประชุมสภาต่อครับหมอจะประคุณเลยคนไม่มีเงินอะไรใช่ก็คือตอนนี้ถ้าพูดถึงที่ปัญหาของประชาชนนั่นใช่ก็คือเรื่องข้าวของแพงนี่แหละอันนี้อันดับหนึ่งเลยนะอันดับหนึ่งตอนนี้โอ้โหคุณถวายของแพงเราทุกวันแก๊สผมต้มไก่ปลาไฟแพงมากนะคือเราอาจจะแบบจริงๆตอนนี้มันรู้สึกมากเพราะมันขึ้นโดดแต่คือมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะคือข้าวเนี่ยเอาไปกินนอกบ้านเนี่ยเอาเงินผมไม่รู้นะเดี๋ยวนี้เด็กต้องถ้ามีลูกหลานให้เงินไปโรงเรียนวันละเท่าไหร่มันถึงพอผมว่าร้อยนึงเนี่ยมันด่านะให้ร้อยนึงมันเนี่ยร้อยนึงจะทำอะไรได้เงินทุนยากมาแล้วข้าวตัวเจ้าและแค่ไม่พอลูกสาวคนเดียวก็อยู่กับหมอยาตอนเย็นก็คือเข้าห้องตรวจไม่มีเงินจะกลับบ้านแต่เขาบอกว่าสิ้นเดือนกันยานี้ก็คนจนจะหมดประเทศไทยแล้วนะตายหมดแล้วครับหมอต้องช่วยกลับบ้านคนจนจะหมดแล้วเขาบอกว่าอยากให้ถึง30กันยาเร็วๆจังคนจนจะได้หมดประเทศสักทีต้องบอกว่าโอ้ลำบากบ้านเมืองตอนนี้ปัญหาปากท้องต่อไปลำบากมากอันดับหนึ่งนะปากท้องที่นี่เด็กจบไม่มีงานครับคุมตอนนี้จบแล้วก็ไม่มีงานกันที่นี่รัฐบาลจะว่าไงเด็กไม่มีงานทำรัฐบาลบอกไม่สนใจหาร้อยหาร500อยู่ศูนย์เลือกตั้งอยู่ป้าลำบากเนาะจบใหม่บางคนที่ไม่อยากจะเรียนแล้วเรียนมาติดคุณเหมือนเดิมดูข่าวมารับปริญญากันแทบทุกวันก็ว่าได้ที่นี่เขาจะไปทำงานต้นนี่ผมจบมา4ปียังไม่ได้รับปริญญาเออเดี๋ยวจบมา4ปียังไม่ได้รับเลยผมจะ27แล้วจบ27ไปทำงานตอนไหนปกติเขา22 23นี่ก็จบหมดแล้วนะผมจบ21อ่ะแต่ไม่27แล้วจริงๆก็จบแล้วแหละแต่ไม่ได้พิธีรับเฉยๆเพราะมันไม่อะไรยุคนี้ลำบากที่นี่บ้านลำบากไหมคุณป้ารู้สึกว่าเป็นเด็กรุ่นนี้ลำบากกว่ารุ่นป้าไหมแต่คนชอบบอกว่ารุ่นผมมันสบายกว่ารุ่นนี้สบายกว่าเป็นเชื่อไหมสมัยก่อนป้ากับสองป้าขายของสมัยก่อนลูกเรียนไปเรียนลูกสี่คนไปเรียนขายของอะไรเอาทุกอย่างขายของแค่ก๋วยเตี๋ยวขายหมดเลยทุกอย่างแบบว่าดิ้นรนแต่เขาไปได้นะเงิน20 บาทสมัยก่อนหาง่ายนะเงิน10 บาท20 บาทแต่เดี๋ยวนี้มันไปหาที่ไหน10 บาทก็ต้องหายาคือรุ่นคุณป้าเนี่ยอ้าวอยากขายของเว้ยทำมาไปนั่งขายข้างๆหาบก็เลยต้องขายเดี๋ยวนี้โดนจับใช่ไหมคือโลกมันเหมือนจะง่ายขึ้นแต่มันยากขึ้นนะคือแต่ก่อนมีเรือแจวเรือไปขายของยังได้เลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะมีใบอนุญาตหรือเปล่าใช่ไหมมันเจ็บผักยังโดนจับเลยสมัยก่อนเก็บเห็ดนะโดนติดคุกกี่ปีเก็บเห็ดในป่าชาวบ้านอยู่บ้านนอกอ่ะลุกที่ป่าสงวนแต่ยิงเสือดำไม่ติดคุกคือมันผิดการอ่ะก็ยาวคนมีเงินก็ไม่มีเงินเอาพวกใช่ไงเก็บประทังชีวิตไปวันๆติดคุกคือสุดท้ายเนี่ยกฎหมายมันคือสุดท้ายเนี่ยผมบอกเลยครับพรรคก้าวไกลเลยเราอยากทำให้คนเท่ากันเนี่ยหมายว่าเท่ากันเนี่ยอย่างน้อยต่อหน้าเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายอ่ะไม่ให้คุณรวยคุณชนตำรวจตายคุณไม่ติดคุกอ่ะคนจนทำอะไรก็โดนอ่ะเเอออะไรอย่างเงี้ยคือแบบสุดท้ายอ่ะบอสแบบกระทิงแดงอ่ะคือใช่ไหมคือสุดท้ายเนี่ยเอาผมว่าเอาแค่นี้ก่อนคือถ้าเราเริ่มแค่ตรงนี้เท่ากันไม่ได้อะไอ้ฐานะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ค่ะยังไงถ้าแบบเป็นต่อไปนะ
เปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยพยายามอยู่ครับก็ผมว่าก้าวไกลอนาคตใหม่มาก็เปลี่ยนอะไรไปได้หลายอย่างนะความคิดคนนะได้ครับได้ครับยังไงเดี๋ยวตอบจ้าไม่อยู่แล้วอ๋อไม่เป็นไรครับผมเข่าไม่ค่อยดีผมเข่าไม่ค่อยดีเลยไม่เพราะวันก่อนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วรถล้มไงมันเนี้ยการเป็นเหตุอ่ะถือว่าขอบคุณมากนะจ้าเดี๋ยววันหลังมาเยี่ยมขอบคุณครับดูในกระพาดูในทีวีเจอช่องอะไรช่อง 10อย่าลืมเชียร์นะช่องของราคาเสื้อผ้าช่อง 10ผมพูดทุกสัปดาห์ผมตั้งใจผมจะพูดทุกสัปดาห์จะไปอะไรไม่ดีกาช่วยเตือนนายกจ้าพยายามครับแต่เขาไม่ค่อยฟังสวัสดีครับมีสติ๊กเกอร์พี่อยู่ด้วยตายแล้วแต่พี่เจอลงมาประมาณ4สนามแล้วเนี่ยที่ไหนครับที่ไหนบ้างใต้แล้วก็สมัยแบบอ๋อหาดเล็กแบบเขมรแดงอะไรแบบนั้นใช่ไหมหาดเล็กปราดใช่ไหมโอ้แล้วใต้นี่คือพวกบูโดเหรอไม่ใช่ใช่ครับไอ้ปราบโจจี้เขามานี่อ๋อพวกเบที่ตอนนี้ออกมาปราบไปอยู่เบตงอะไรกันใช่ไหมพวกคนจีนพวกเบไปอยู่สี่จังหวัดนาราธิวาสอ๋อแล้วก็ยาลาลูกเท้าหนึ่งตาตุ้งโอ้ครับแต่ไม่ได้ไปแถวอีสานใช่ไหมไปครับไปเนาะทั้งหมดเลยโอ้ปีอะไรหนึ่งศูนย์หรือหนึ่งศูนย์โอ้หนึ่งศูนย์เลยเหรอผมก็กล่าวว่าเฮ้ยถ้ามาใกล้ๆหน่อยดูว่าแบบตอนแม่ผมไปเป็นพยาบาลแบบไอ้พวกล้มเก้าไงแม่ผมเป็นพยาบาลทหารครับที่ร่มเกล้าพอไปอยู่เนี่ยจริงๆประเทศไทยเนี่ยมีทหารผ่านศึกรุ่นสุดท้ายคือรุ่นคุณลงนี่แหละใช่ๆหลังจากนั้นก็ไม่ได้รบกับใครแล้วใช่ไหมผมที่88โอ้88คือรุ่นเดียวกันกับปู่ผมอ่ะโอ้คุณพ่อเรียนธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกับชวนโอ้นิติธรรมศาสตร์เหมือนกันนะพี่เอาเหรอครับผมก็นิติธรรมศาสตร์นิติธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกับชวนอ๋อเหรอแต่เรียนปีเดียวปีเดียวแล้วไปเป็นทหารเลยไปเป็นตำรวจคนล่มมีบอกคนนั้นเลยว่าไปชาติมิสวาบิติก็เลยเอาละไปบุกสี่จังหวัดตอนนั้นก็แบบเผื่อแล้วโดนบิ้วบรรยากาศสังคมตอนนั้นเนี่ยใช่ไหมแต่ก่อนคือต้องเกลียดคอมมิวนิสต์อะไรเงี้ยก็เลยไปเลยสบายมากปวดกล้ามไก่ตาดาทอดได้ครับคนก็ด่าเลยนะไอ้เหี้ยนี่คนดีแบบใช่ไหมเหมือนอาจารย์ปีดีพูดกับคนนะเมืองไทยไม่ต้องการนะครับเอาละทุกคนลงเนี่ยจริงเขาจะที่ถ้าไปจะชาติไปลงผู้ว่าก้าวไกลแบ่งกันเดี๋ยวผู้ว่าชัดชาติไปก่อนแล้วสอสอเนี่ยก้าวไกลหมดเลย นายกก้าวไกลคนแบบนั้นคนฟังตัวตุ้งตัวจงสิทธิ์ก้าวไกลเออได้เยอะได้เยอะคุณตาดูข่าวอยู่อ๋ออู้หูดูช่อง10ด้วยเหรอของจริงแต่ขอโทษทีนะคุณอามันอาจจะล่มบ่อยช่วงนี้มันองค์ประชุมมันไม่ครบอะไรกับพวกสภามันคุณตาคิดว่ายังไงองค์ประชุมไม่ครบเนี่ยมันรู้สึกยังไงคนเขารู้สึกว่าเขาเสียใจมากเลือกสอสอแล้วไม่ทำหน้าที่คือส่วนใหญ่คุณตาแต่คือแบบบางคนก็อ้างว่านู่นนี่นั่นไอ้ยังที่แต่ก้าวไกลนี่ผมเป็นผู้เด็กในสภาก้าวไกลพูดดีนะหลักฐานแน่นเพื่อนคุยครับโอ้โห
คุณพูดดีครับอืมขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะไปบอกพวกพี่ๆปาร์ตี้ลิสต์ว่าคุณตาชื่ออะไรครับคุณตาประสาทถ่ายรูปรูปนึงได้ไหมมาถ่ายรูปถ่ายรูปแต่คือส่งว่าตาประสาทชื่นชมอภิปรายของพี่ๆ1 2เย้เพราะว่าจะได้ไปให้กำลังใจเพื่อนๆบางทีปาร์ตี้ลิสต์เขาไม่ค่อยได้ลงพื้นที่กันพอดีรูปใหญ่โอ้เอามาแจกเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าเอามาให้ครับคือรักแล้วก็จบคือจบในปริศนาเออคุณตาบ้านมันสุดมันเอียงหรือเปล่าครับไม่เอียงนี่ผมเนี่ยลูกทั้งสี่ที่ผมยังโอ้โหสุดยอดแล้วก็สบายใจผมโอ้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยวเอาปฏิทินมาให้แขวนนายกปูนายกทักษิณอยู่คือพวกเราคงปฏิทินของทักษิณเอามาแล้วก็ให้ได้ผมมาเยี่ยมเราคือไอ้ด้านบนอันเดิมแล้วก็ไอ้ด้านล่างที่เป็นปีเนี่ยเปลี่ยนมาเย็บเอาเพื่อใช้รูปนายกปูนายกทักษิณเอ้าแล้วถอดหูฟังทำไมอ่ะสระเอท้อทหารที่ทำกำลังช่วยกันปลดล็อกที่ผมมาทำเรื่องเล่าอ่ะพี่ที่ปลดล็อกตุลาชุมชนตุลาก้าวหน้าที่มันผ่านไปที่เป็นร่างแรกในประวัติศาสตร์ที่สสฝ่ายค้านผ่านได้เท่ากับนะไม่ใช่เท่าแก่เท่ากับอ๋อเสื้อเก่าเสื้อผู้ว่าไงเสื้อหาเสียงผู้ว่าไม่ได้เลยต้องทำเสื้อเท่าพี่พบได้ครับไอ้ตัวนี้มันทำไมมันออกมาจากนี่หลายรอบมากเลยนะมันอยู่ตรงนี้นี่บ้านมันพี่หงก็ตั้งอยู่นี่มันก็เขาชื่อไมโลไมโลมันมีหลายตัวหรือยังไงไมโลชอบตัวมะขามสีแดงอ๋อได้ฝากเลยเท่าพี่พบนะครับน่าจะมีนะครับน่าจะมีที่เท่ามีรูปใหญ่ใช่ไหมครับคุณตาอยากได้รูปอ๋อเดี๋ยวหามาครับเดี๋ยวหามาให้ครับคุณตาจองของพี่เลยอ๋อมีอยู่ไงเป็นอันนี้ไงฟิวเจอร์บอร์ดอ่ะคือจะเป็นได้ครับคุณตาได้ครับยังไงเดี๋ยวขอตัวครับขอบคุณมากครับรุ่นในชวนนาตาภาษาสวัสดีครับคุณตาเขาอายุเท่าไหร่85หันเล็กตาอะไรเงี้ยเนาะก็เลยไปเก้าไกลมากดูประชุมสภาตลอดแล้วก็ชื่นชมสสก้าวไกลทุกท่านนะครับก็ยังไงพี่ๆใครดูอยู่ก็เมื่อกี้ผมไปป้าแดงอ๋อเหรอป้าแดงอ่ะป้าแดงสวัสดีครับสอสอเท่ามาเยี่ยมครับไกโย่งครับแกบอกว่าเคยเจอสมัยเป็นไกด์ด้วยเคยมากินข้าวสวัสดีครับคุณป้าสบายดีไหมผมอยู่ด้านล่างก็ได้นี่เดี๋ยวพาทัวร์บ้านครับขออนุญาตเดี๋ยวพาลูกเพจแล้วก็ลูกทีมทัวร์บ้านเพราะบ้านหลังเนี้ยเป็นตำนานของตั้งแต่กบฏแมนฮัตตันใช่ไหมครับนะจำได้บ้านนี้มีรอยกระสุนปืนตอนที่กบฏลบกันครับเข้าๆได้ไหมกบฏแมนฮัตตันคืออะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเพราะนี่ครับความสะอาดบ้านไปก็ฟังไปอ๋อได้ครับเอานั่งขออนุญาตนะครับได้ยิน
เสียงพอดีแล้วเขาอยู่ข้างนอกเลยเพราะว่าจำได้ว่าคุณบ้านคุณป้าแดงเนี่ยเป็นข้าราชการใช่ไหมเหมือนนี่ไงใช่ไหมอะไรประมาณนี้ไหมผมจำไม่ได้ว่าอาฟังคุณป้าสวัสดีค่ะป้าแดงยินดีก็รับวันนี้ไม่ได้ขอเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรเชิญนั่งครับวันนี้มาก็ได้ค่ะมีฝรั่งมาถ่ายรูปหน้าบ้านใกล้ๆทางหน้าที่ไปละคนที่เชียร์อุตส่าห์มาเยี่ยมชมขอจอดจักรยานถ่ายรูปเนี่ยฮะไกลเดี๋ยวบริษัทเดียวกันหรือเปล่าเปล่าเขาเดินมาเข้ามาทักของฝรั่งโอ้เดี๋ยวต้องเบาๆนะบอบเดินเบาๆบ้านไม่เป็นไรค่ะบ้านนี้100ปีมั้ยยังอ่ะ127ปีแล้วค่ะก็บ้านนี้ก็เป็นต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าแดงเจ็ดปีต้อนรับก้าวไกลทุกคนนะคะครับขอบคุณครับประเด็นดูอยู่บ้างดูข่าวอะไรบ้างอ๋อแล้วทีนี้ก็บ้านหลังนี้ก็สร้างเป็นเรือนไทยนะคะเป็นเรือนไทยสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังเสาทำด้วยไม้ตะเคียนทุกต้นแล้วเสาจะตอกสลักทุกต้นไม่ได้ตอกตะปูเพราะฉะนั้นเวลาที่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะเราเข้ามาทิ้งระเบิดพันธมิตรมาทิ้งระเบิดใส่ญี่ปุ่นแถวเนี้ยแล้วแต่ก่อนบ้านพวกเราเป็นสวนกล้วยเยอะก็เอากล้วยไปขายรังสุมาลินสมัยก่อนอย่างเงี้ยแหละนะคะแล้วก็จะมาแถวนี้แล้วทีนี้เขาก็มาบอมพันธมิตรก็มาบอมแล้วก็แต่ว่าบ้านเราเนี่ยที่กุฎิจีนเนี่ยเวิร์กเนี่ยไม่มีลูกระเบิดไม่ถูกบ้านคนเลยลงแม่น้ำหมดลงข้างหน้าที่ไม่มีบ้านคนพระไทยท่านพอตุ้มทีบ้านเราเอียงทีตุ้มทีเอียงทีตุ้มสุดท้ายเอียงบ้านเราเอียงนิดนะคะแต่ว่ามันไม่หลุดบ้านอื่นนะคะเปิงบ้างอะไรบ้างเพราะว่าแรงกระเทือนของระเบิดวันนี้พวกเราก็เป็นแหละเห็นว่าไปหลบระเบิดที่วัดประยุรวงศ์นะคะพอหลบเสร็จแล้วทีนี้พระไทยก็มาเอาเข้าไปย่องไม่รู้ศาสนาไหนแหละเข้าไปเดินเข้าไปแล้วท่านก็บอกหมดหรือยังเนี่ยท่านก็เหลือบมองดูฟ้าเห็นองค์แม่พระเนี่ยคือชุมชนนี้จะเป็นคลิปหมดนะคะแต่คุณป้าไม่ได้เข้าคุณป้าเป็นสะพายเข้าค่ะก็เลยแม่พระท่านคือยืนดูของเนี่ยค่ะพระไทยเห็นอยู่ตรงหลังคาโบสถ์นี่แหละตรงมัสยิดเห็นว่าแม่พระอยู่อยู่ทำอย่างนี้ไม่ให้ลูกระเบิดลงมันก็ระเบิดก็ไปลงแม่น้ำลงตรงนี้ค่ะความเชื่อแล้วพระไทยท่านก็เล่าให้พระฝรั่งฟังฉันเห็นจริงๆนะฉันไม่ได้โกหกผมไม่โกหกเพราะเดี๋ยวผิดศีลกันทั้งคู่เขาก็เล่าสืบทอดกันมาเรื่อยนี่บ้านเราก็โดนสงครามโลกครั้งที่สองก็ไม่เป็นไรเพราะเสาสลักนะคะทีนี้ก็ต่อมาก็บ้านหลังนี้ก็สร้างเป็นเรือนไทยเห็นอาจารย์เผาทองทองเจือท่านบอกบ้านหลังนี้ถ้าไม่มีตังค์ทำไม่ได้จะเป็นแบบเจ้านายชั้นสูงสมัยก่อนค่ะให้สังเกตเลยถ้าไปบ้านไหนบ้านไทยธรรมดาจะฝ้าเล็กต่ำแต่อันนี้ฝ้าสูงๆเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีเครื่องประดับเดี๋ยวข้างในเราจะเห็นนะคะอันนี้ก็ก่อนทีนี้ก็หน้าต่างประตูค่ะจะตรงกันทุกบ้านเลยนะต่างกับคนจีนนะคะเพราะว่าอันนี้คือเมืองเราเมืองร้อนก็ให้ลมพัดผ่านตลอดค่ะนะคะแล้วก็มีช่องระบายอากาศค่ะคุณป้าครับอันนี้คือเปิดเป็นฝาเทียมได้ทีละอันอ๋อมันเปิดได้ใช่ไหมเปิดเอานั่นเวลานั่นก็ยกไปเลยอ๋อก็คือยกออกค่ะก็จะไม่เหลือผนังไขอันนี้ออกแล้วก็เอาอะไรลดนะครับไปออกคานนี้ก่อนอ๋อคานตรงนี้ออกหมุนแล้วก็เป็นอันอันนี่ฝีมือคนไทยสมัยก่อนอ๋อก็คือเปิดโล่งได้เหมือนในเรื่องขุนช้างขุนแผนเลยถ้าเราจะลื้อไปไหนเราก็ยื้อไปเลยอ๋อเออถ้าแต่ย้ายก็ย้ายได้เพราะมันเหมือนต่อเลโก้ต่อจิ๊กซอว์แล้วข้างล่างเป็นฝาถังข้างบ้านน้องโป้งนะที่ขายขนมอ่ะเขาจะเปิดฝาเฟียงฝาผมฝานั่นออกหากันทางโน้นค่ะ
ทีนี้ขโมยมันเยอะก็เลยมาเรื่อยแล้วคนขายของเก่าก็มารอคุณยายซื้อให้คุณยายอยู่บ้านแก่ๆแล้วไปทำงานอ้างกันมาทำไมช่อไฟหายอ้าวทำไมหรอแต่ก่อนนี้คือบ้านนี้อย่างว่าคุณเป็นบ้านของคุณพ่อของคุณแม่ทองคำคุณแม่ทองคำเป็นคุณย่านะคะอันนี้คุณปู่นี่ชื่อท่านหลุยประสาทเดินธนภาพหลุยเป็นชื่อญี่ปุ่นนี่เหรอครับค่ะคุณแม่นี่คุณแม่นี่เป็นมารีอาทองคำเดินธนภาพมารีอามารีอามารีอานั่นเองเป็นชื่อนักบุญเป็นชื่อนักบุญเป็นชื่อนักบุญอ๋อคือตั้งชื่อชื่อนักบุญไงเหมือนฝรั่งกันแหละตั้งชื่อตามนักบุญนี่นะก็เป็นของเขาเป็นชื่อกลางเขาเป็นศาสนาคริสต์ไม่พี่เขาจะเอาชื่อเหมือนชื่อฝรั่งอ่ะนำหน้าก่อนแล้วก็เป็นชื่อคนไทยอ๋อแล้วค่อยไปนามสกุลหมายถึงว่าเวลาเขาบวชแล้วอ่ะเขาจะมีนับบุญเขานับเขาจะนับถือนับบุญอะไรนับบุญมีตั้งหลายคนอันนี้ท่านก็แม่ก็นับถือนับบุญมาริอาแต่คุณพ่อนี่นับถือนับบุญหลุยครับโยเซฟจอนอะไรเงี้ยมีหมดละนะคะแล้วแต่อันนี้คุณพ่อท่านก็เป็นคนคุณพ่อนี่ตระกูลท่านเนี่ยเดินไปตรงนี้หน่อยนึงอยู่แถววังเนี่ยวังมออะไรสมัยก่อนอยู่สีกั๊กพญาสีเนี่ยชาวบ้านท่านค่ะเป็นเดือนไทยอยู่เหมือนกันทีนี้ตระกูลท่านก็ทำงานในวังค่ะถึงได้นำสกุลจันทนภาพพระราชทานมาแล้วคุณพ่อนี่เป็นนักเรียนรุ่นน้องท่านปีบีพนมยงปีเดียวที่วัดเบญจมาศบพิตรเก่งอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเป็นผู้รู้ของชุมชนนี้ก็จะมาหาด้วยแล้วท่านเป็นประธานวินสุนทรอันนี้คือสมัยก่อนค่ะประธานอะไรที่ท่านสอบประธานมุดวินสุนทรของฝรั่งค่ะนี่ค่ะท่านคือท่านนี้เหรอครับที่ถือรูปชนิดอ๋อนี่เหรอครับเป็นข้าราชการที่เรียนเก่งในสอบได้โอ้นี่หัวหน้าส่วนที่หนุ่มนี่คือเนี่ยนี่คือรุ่นแบบคณะราษฎรอ่ะนะรุ่นแบบพวกคณะราษฎรแบบวัยรุ่นคือเดี๋ยวนะตอนอาจารย์ปีดีเขาคณะราษฎรเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่32โอ้32เท่าเราเหรอเนี่ยเท่าผมเลยทำอะไรอยู่วะเนี่ยตอนนี้คุณพ่อท่านก็ประมาณนั้นแหละโอ้แต่นี้น่าจะอายุไม่น่าจะถึง32แล้วตรงเนี้ยใช่มั้ยครับตอนนี้น่าจะสอบไปต่างประเทศก็ได้ที่หนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่ารู้ก็สอบเลยไม่ให้ไปเยอะได้คะแนนดีเกินได้ที่หนึ่งแต่ว่าก็ให้คนที่สองที่นั่งไปอะไรเงี้ยคุณพ่อเขาไม่ว่าอะไรเขาอยู่ในบางเนาะเขาก็ทำงานพ่อเขาทำงานในบางเขาก็รู้เขาก็ไม่เป็นไรสอบอีก3ครั้งก็ได้ที่หนึ่งตลอดแต่ไม่ได้ไปสักทีว่ารู้ก็สอบนี่แหละทีนี้พอครั้งที่สี่คุณพ่อก็เลยสอบของในประเทศแกก็ได้ที่หนึ่งก็เลยไปเป็นนะฮะไปเป็นนายไปรษณีย์หนุ่มเขาเขาแต่ฝรั่งได้นะครับดีได้สมัยก่อนดีนะก็ดีตอนหลังท่านก็ไปอยู่กับที่กสิกรไทยทุกวันนี้ล่ำซ้ำพ่อเขาชื่ออะไรนะยูรินล่ำซ้ำเนี่ยทำให้พวกนี้รวยเพราะว่าคุณพ่อเขาเก่งอังกฤษแล้วก็ไปเป็นติดต่อกับฝ่ายการต่างประเทศการต่างประเทศให้ค่ะเข้าใจแล้วทีนี้ก็แต่นี้คือแบบอันนี้ประวัติอันนี้คือแบบเป็นชนชั้นนำไทยสมัยก่อนหัวหน้าท่านขุนท่านอะไรทั้งหลายอันนี้ได้แต่หัวหน้าแกใช่ไหมครับดูทรงแล้วไม่ใช่คืออันนี้สมมติว่าเป็นผู้ว่าอะไรเงี้ยคุณพ่อเป็นหัวหน้าส่วนต่างๆอ๋อหัวหน้าฝ่ายหัวหน้ากองหัวหน้ากองอย่างเงี้ยครับสมมติว่ามีผู้ว่าราชการจังหวัดมีในอำเภอมีผอ.นั่งมีหัวหน้าตำรวจอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้คือตีเทนนิสนะสมัยก่อนตีเทนนิสสุดยอดเลยลีจริงใช่บ้านที่ลีลาดอะไรได้หมดแหละลูกหลานบ้านนี้นะทำงานดีๆทั้งนั้นเป็นผอ.กองสาวๆแล้วมีแต่งงานเป็นจัตวแพทย์เป็นอนามัยและสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปต่างประเทศทุกคนเรียนดีทุกคนบ้านนี้เป็นเด็กเรียนมาพาชงด้านในหน่อยค่ะอันนี้คือพ่อนี่ไงพ่อหลุยค่ะคุณพ่อหลุยอันนี้นะคะอันนี้ก็คือบ้านที่เราบอกไปนะคะเป็นของคุณแม่คุณแม่เนี่ยคุณพ่อท่านมาจากเมืองจันทน์เป็นเจ้าของบ่อพลอยที่เมืองจันทน์แล้วท่านก็
บรรพบุรุษของท่านช่วยพระเจ้าตากสินลบมาจนกระทั่งถึงเนี่ยถึงตรงนี้เลยค่ะอยู่ตลาดน้อยบ้างแล้วอยู่นี่บ้างมีฝรั่งเศสกับโปรตุเกสค่ะอยู่นี่โปรตุเกสกับฝรั่งเศสบางทีไม่ถูกกันฝรั่งเศสก็ไปอยู่ตลาดน้อยอะไรอ๋อใช่ใช่เพราะตรงเนี้ยเป็นโบสถ์โปรตุเกสใช่แล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยตลาดน้อยก็จะเป็นพวกสถานทูตฝรั่งเศสเก่าใช่ไหมครับมันยวนอะไรเงี้ยเพราะคุณแม่เขาเป็นเชื้อยวนพวกจังนะทั้งนั้นเลยค่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็คุณพ่อท่านก็ไม่เข้าไม่ไม่โปร่งอยู่กับพี่ฟังของพวกนี้มาพร้อมบ้านนะคะเครื่องตกแต่งทั้งหลายช่างที่ทำบ้านเราก็คือช่างไทยก็คือทำโครงสร้างแบบใหญ่ๆหมดเลยขัดตัวบ้านอะไรหมดเลยนะคะหลังคานี่เป็นทรงจั่วจอมแหนะคะแล้วก็มีลายแสงอาทิตย์อยู่ข้างบนหน้าบ้านนะคะทีนี้ก็ตัวบ้านเนี่ยมันจะเป็นลายแกะไม้ทั้งหมดแล้วช่างจีนเนี่ยนะคะก็จะสร้างช่างจีนมาจากฮกเกี้ยนจีนฮกเกี้ยนมีความสามารถในทางบ้านแบบสมัยใหม่แล้วเป็นแกะสลักท่านก็แกะสลักอันนี้ค่ะให้แล้วก็หย่องหน้าต่างค่ะอันนี้หย่องหน้าต่างอันนี้ตรงประตูอันนี้ก็คือช่างจีนแล้วก็บ้านเรานี่มีสามสไตล์สไตล์ไทยสไตล์จีนสไตล์จีนคืออย่างนี้ค่ะอันนี้เห็นไหมตรงเนี้ยถ้าไทยมันจะเป็นขาสิงค่ะแต่คนจีนมันจะตรงแป๊ะลงไปนี้ค่ะอาจารย์ทองทองบอกถึงรู้ผมถึงมาค่ะแล้วกรมศิลป์เขาได้ขึ้นทะเบียนอะไรให้ไหมเราไม่ให้เข้าซ่อมอะไรเราซ่อมเองกลัวเป็นภาระเพราะที่ตรงนี้เป็นของวัดหมดเราต้องเกรงใจกันค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เพราะเดี๋ยวกรมศิลป์มาแล้วเดี๋ยวกรมศิลป์เอาที่วัดไปเลยขนาดพระเทพท่านมาตรงนู้นก็ท่านก็เป็นที่วัดท่านก็ไม่ได้เขาถวายเลยอันนี้ก็คือเห็นไหมฮะประตูหน้าต่างจะตรงกันสไตล์ไทยสไตล์จีนแล้วก็สไตล์ยุโรปก็คือเดี๋ยวจะเห็นตู้ผนังข้างในนะคะอันนี้ก็คือกบฏแมนฮัตตันนะคะรูกระสุนกบฏแมนฮัตตันเนี่ยจำได้เลยแม่นเลยแล้วก็ตามหน้าต่างที่มีรูเล็กๆอะไรเนี่ยกระสุนทั้งนั้นรูปสามรูปนี้ก็คือเหตุการณ์จริงที่วันที่นะคะอันนี้วันที่30 มิถุนายน2494จริงๆแล้วเกิดวันที่29ทีนี้มันยื้อถึง30ต่อเนื่องต่อเนื่องรูปนี้เป็นวันที่30ค่ะแล้วทีนี้ก็ทหารบกทราบข่าวว่าจะปฏิวัติความแตกเขาก็เลยปิดโรงไฟฟ้าเรียบสภาพุทธก็เปิดปิดไม่ได้นะคะทีนี้ก็เขาให้ท่านจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยจะออกไปรับเรือที่ท่านสั่งซื้อเรือขุดสันดอนจากแมนเมืองแมนฮัตตันสหรัฐนะคะแล้วจะไปรับวันที่29ท่านก็ลงเรือที่ท่าราชบริดิตทหารเรือก็นำท่านไปแล้วกับทีนี้ทหารเรือชั้นผู้น้อยท่านทำทั้งนั้นก็เลยไม่สำเร็จท่านก็เลยพอไปถึงอ้าวสะพานพูดเปิดไม่ได้ก็เลยรู้แล้วล่ะว่าพลาดแล้วถูกไหมคะก็เลยเนี่ยทหารบกกับทหารกับทหารบกกับตำรวจมาดักอยู่ทั้งสองฝั่งเจ้าพระยาอันนี้นี่เมื่อก่อนนี่บ้านเป็นอย่างนี้อยู่ริมน้ำใช่ไหมคะมีของจริงบ้านเรือนแพใช่ไหมของจริงนี่นี่นี่เขาทำไว้สวยอันนี้ที่นี่ของจริงใช่บ้านจำลองบ้านประแตงจ้ะจำลองประตองค่ะประตองจำลองประตองอันนี้นี่คือของจริงเขาก็เข้าไปค้นมีทหารเรือไม่อะไรไม่เนี่ยเถิดไปแบบนั้นจังหวะแล้วบ้านเราก็คือเขามาดักหมดทั้งสองฝั่งเลยที่ไหนมีคลองที่เขาจะว่ายขึ้นได้ทหารเรือมาดักไม่ใช่ทหารจากเรือปฏิวัติทีนี้ทหารบกตำรวจอะไรเนี่ยมาทหารอากาศก็เอาเครื่องบินมาบอกท่านนั้นเขาจะแตกจะเรือหมดแล้วทหารเรือชั้นผู้น้อยที่คุมอยู่ก็พาท่านว่ายน้ำหนีไปตอนนั้นคือคนนำในนั้นก็คือเป็นจอมพลป.ด้วยจอมพลป.เขาจะจับท่านเพราะว่าท่านเป็นนายกท่านจะไปรับมอบเรือที่ปะเต่าอ๋อคือทหารเรือก็เอาเรือมาจะไปจับจอมพลป.ใช่ไหมให้ท่านลงเรือแล้วก็กะว่าจะปฏิวัติละยึดอำนาจอะไรเงี้ยสมัยก่อนนี่เนาะมันคือสมัยจอมพลป.นะสมัยแบบน่าจะเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมกับกลุ่มคณะราษฎรแต่ตอนนั้นคณะราษฎรน่าจะอันนี้ทหารดีไม่น่าจะอยู่แล้วทหารเรือเขาจะ
ก็ไปอยู่กลุ่มเดียวกันแต่ว่าท่านไม่ได้ทำอันนี้ก็คือทหารเรือก็คิดจะเป็นใหญ่บ้างส่วนมากท่านปีก็ทหารบกเนี่ยท่านจำพลปออะไรเนี่ยแต่บอกว่าท่านปีดีก็ตั้งแต่โดนลี้ภัยนะตอนนั้นยังไม่รู้ที่ก็นี่แหละต้องอยู่ผสอนี่ก็คือพอทีนี้พอบอมแล้วก็ต่างคนต่างว่ายน้ำหนีหมดทิศไหนใครไปได้ก็ไปแต่ตรงนี้เมื่อก่อนนี้มันมีสะพานข้ามตรงนี้ไม่ใช่บ้านคนนะตรงนี้เป็นน้ำบ้านเราที่สุดท้ายเป็นเด็กก็สมัยที่แต่งงานปี10เด็กๆก็ไปว่ายน้ำข้ามคลองไปวัดกัลยาณ์กระโดดจ้องแจ่มน้ำใสมากมีปลามีกุ้งเต้นอ๋อมันคลองมันใหญ่กว่านี้อ๋อก็ทำมันก็เลยเป็นอย่างนี้คนก็เลยปลูกมันได้เอาที่ดินปลูกแต่ก่อนแก่เดินครับบ้านหลังนี้ติดน้ำด้านหลังค่ะด้านนี้ติดแต่นี่ก็คือมีด้านนี้ก็แบบนี้แหละอะไรอย่างนี้เลยอ๋อมันมีบ้านไม้เป็นเซอร์กันอันอยู่ทางนู้นถัดไปอันนั้นก็คือเก่าพอๆกันแล้วแล้วนี่บ้านนี้ขนมขลังแต่ก่อนคือทำตรงเนี้ยทรงไปเนี้ยอยู่ซ้ายมือเนี้ยอยู่ริมน้ำพอดีเขาย้ายอันนี้คือลูกคุณพ่อก็อ้าวคนกุฎีจีนเข้ามามองดูเขาไปยิงกันเนาะมีขยะเข็มที่คนไทยรูปไหนนี่เหรอมีใต้ถุนบ้านเราเห็นเสาไม่กั้นอ๋อเหรอครับใต้ถุนบ้านเราคุณพ่อก็คอยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่บ้านเราสองสองสี่เก้าสี่เก้าสี่กี่ปีนะก็ประมาณ70ปีประมาณ70ปี6ไปอันนี้ก็ต่อมานะคะก็เข้ามาในนี้โอ้มาแล้วเฟสสองเฟสสองอันนี้ก็คือสไตล์ฝรั่งยุโรปค่ะอันนี้ก็คุณเนี่ยอาจารย์เผ่าทองพี่ก็ได้ความรู้จากท่านแหละถ้าสังเกตดูว่าถ้าเป็นบ้านเจ้านายชั้นสูงเรือนไทยธรรมดาหลังคาไม่สูงแบบนี้ท่านบอกอันนี้พวกเศรษฐีทั้งหลายที่เขามีฐานนะเขาจะมีโคมไฟอะไรไงฮะชันเรียเลยตะกอนนี่เป็นทองเหลืองแบบมากเลยแล้วคุณพี่ไม่อยู่ขายของเก่ามาซื้อคุณยายไปพี่กลับมาบ้านเอ้าทำไมไม่เห็นพี่เลยอ๋อคุณยายมาเรียนคุณยายทำคุณย่าอ๋อคุณเอ้ายายหอคำโดนหลอกตาแล้วนี่ค่ะก็ท่านก็ไม่หลอกเขาบอกมีของเก่าขายก็เอาไปเลยนะเขาก็มียึดติดโอ้เฮ้ยเนี่ยถากไปทั่วเลยเนี่ยเห็นไหมทะลุไปหมดโอ้โหแล้วกระจกนี่ไงด้านหลังอะถากหมดเลยเนี่ยนะด้านหลังอะกระจกมีบางมากน้องลงคลองดูสิคะเป็นซื้อมาจากอิตาลีสมัยก่อนนี้120กว่าปีแหละพร้อมทั้งวอร์มเปเปอร์ทีนี้ไม่มีขายแล้วพี่ก็เลยทำไม่ได้คือเป็นกระจกแบบกระจกแบบเคลือบเนาะเคลือบเหมือนพลาสติกเหนียวเนาะมันเหมือนพลาสติกเลยนะคือแต่อันนี้มันน่าจะแบบเหมือนเป่าแบบนึกออกไหมมันงานฝีมือมันเลยแบบไม่เรียบหมดของเนี่ยสั่งซื้อจากเมืองนอกคือเนี่ยมันดูมีความเหนียวอะไรบางอย่างมีเหนียวเหนียวค่ะเนี่ยข่าวถึงยิงแล้วเป็นอย่างนั้นเนี่ยใช่เนี่ยรูกระสุนมันดูมีความเหนียวอะไรบางอย่างนี่เห็นหน้าตาบางนี้นะคะหน้าตาเหมือนนี่เลยหน้าตานี่โอ้นี่ไงนี่ก็ค่ะใช่หมดเลยค่ะกระสุนนะคะที่เป็นรอยรูเนี่ยแล้วอันนี้นะคะหน้าต่างเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นไม้แผ่นเดียวแล้วมีรูเห็นไหมอันนี้ก็สอดสลักไปเลยแต่ที่นี้ถูกนั้นถูกกระสุนใหญ่หน่อยพังมาหมดทีนี้มาซ่อมไม่ได้ที่จ้างช่างจากทางกองเขาบอกไม่ได้ครับต้องปิดตายก็เลยทำเป็นอ๋อจริงๆมีหน้าต่างอันที่ตรงนู้นโอ้อันนี้ตั้งแต่อันนี้คือตั้งใจรักษาบ้านหลังนี้มากเลยเนาะจ้างไปสองพันกว่าเงินเดือนข้าราชการเนาะสองคนคุณลุงท่านเป็นในช่างอยู่การรถไฟในไทยเป็นวิศวกรโยธาแล้วทีนี้ท่านก็เสียชีวิต7ปีมาแล้วเพิ่งทำวันที่3สิงหาที่จะทำบุญให้แล้วท่านก็บอกให้อนุรักษ์บ้านนี้ไว้พอดีคุณตีนทองที่ชุมชนกับคุณพ่อบาดหลวงท่านขึ้นมาดูบ้านสวยเนี่ยท่านก็เลยบอกตอนพอดีท่องเที่ยวกำลังจัดจะเลยแล้วบ้านเราก็มีแต่โบสถ์อย่างเดียวก็เลยบอกเปิดได้ไหมอะไรนี้แล้วแฟนพี่ก็เลยบอกว่าผมขออนุญาตนะครับเพราะว่าภรรยาผมก็อายุมากนี่คุณป้าแก่สุดเนี่ยแล้วทีนี้บอกภรรยาผมอายุมากจะทำความสะอาดนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเป็นครั้งคราวแล้วกันค่ะจะให้เราอยู่ตลอดเราก็ไม่ไหวเปิดทุกวันก็ไม่ไหวมันเหนื่อยนี่นะคะองคมนตรีมาก็มาบ้านเราพี่รับให้หมดตังพี่ทั้งนั้นนะโอเคเกิดใครมาก็พามาดูพี่บอกยินดีแต่ให้บอกพี่ล่วงหน้ารัฐมนตรีปลัดกระทรวงทูตต่างประเทศสหประชาชาติมาเรารับให้หมดอันนี้นะคะเป็นหอประจำตัวของนายภาพนายภาพเป็นคุณปู่ทวดของแฟนพี่นายมาเป็นปู่ทวดก็คือจริงๆเป็นยาเป็นพ่อของคุณตาหลุยเป็นพ่อตาหลุยท่านชื่อนายภาพเป็นสารวัตรยามกรมมหาดเล็กสารวัตรยามคืออะไรครับก็มีหน้าที่รักษาบริการรักษาความสะอาดแล้วก็อยู่ในวังปลายรัชกาลที่5และที่6ท่านทำงานเสร็จแล้วท่านก็มีคุณปู่ชื่อหลวงบรรเทาทุกข์ราษฎรเป็นตำรวจบางเนาะชื่อนายจันทร์อ๋อก็เลยจะเป็นจันทภาพพระราชกาลในรัชกาลที่5นี้ท่านทำรัชกาลที่5พอรัชกาลที่6ท่านตั้งนามสกุลก็เลยให้ในภาพเขียนว่าจันทร์กับภาพเขียนนี้เลขที่เท่านี้วันที่เท่านี้ค่ะอ๋ออันนี้เป็นนามสกุลพระราชทานพระราชทานระดับที่1,2,3,4,2,5 คืออาจจะเป็นนามสกุลทั้งหมดก็ได้ใช่ไหมเพราะตะกอบก็ไม่มีใครมีนามสกุลเลยคือตะกอบคนก็คงเรียกนายจันทร์ลูกตาภาพนายแดงแบบคือจริงๆมันเป็นอย่างนี้ทั่วโลกแบบบุญอาราธอนบุญแห่งอาราธอนทีนี้ก็ท่านจะประทานนามสกุลท่านก็เลยให้ในภาพบ้านจันทร์โอ้ได้ครับได้ครับครั้งก่อนมาเป็นสะพ้ายครับแต่งงานแต่ที่ทำงานการรถไฟแห่งประเทศไทยอันนี้ไปฮันดีมูนกันเหรอครับแต่งงานฮันดีมูนอันนี้คุณป้าเหรอใช่นี่คุณลุงนี่คุณอันนี้นั่งรถไฟไปเหรอสวยจังเลยอ่ะไม่พูดอินนี่บอกเราเกิดชัยภูมินะเด็กมันออกมาแต่งงานอ๋อชัยภูมิเหรอใช่ชัยภูมิอันนี้คือไปทะเลกันอารามโลนีล่าอะไรอ่ะญาติพี่ทั้งนั้นแหละสอสอทุกคนก็จัดกันหมดอ๋อเพราะว่าเป็นตระกูลเก่าใช่ไหมบ้านคุณแม่พี่อ่ะเป็นข้างฝ่ายคุณแม่พี่เป็นเจ้าเมืองคนที่6คนสุดท้ายของชัยภูมิเครื่องที่พระราชทานมีหมดเลยมีถาดทองเหลืองมีดาบมีเสื้อมีอ๋อเป็นเจ้าเมืองแบบเป็นเจ้าเมืองหมายว่าเป็นให้ของชัยภูมิสมัยก่อนผู้ว่าคือไม่ใช่ผู้ว่าใช่ไหมแต่ก่อนมันก็คือหมายถึงผู้ว่าแหละสมัยก่อนนะพี่นะเป็นเจ้าเมืองเจ้าเมืองคือแบบเป็นคนชัยภูมินั่งเดินแล้วเป็นอันนี้ของหรือว่าส่วนกลางร5ต่อไปแล้วแต่ท่านจะส่งของพี่นี่สมัยรัชกาลที่2อ๋อถ้าอย่างนั้นคือเจ้าเมืองค่ะเป็นเจ้าเมืองคือได้เป็นแสงคนสุดท้ายน่าจะเป็นเจ้าเมืองเป็นเจ้าเมืองเจ้าเมืองให้ปกครองตรงนั้นแหละคือเป็นคนชัยภูมินั่นแหละคือตั้งเดิมเป็นเจ้าพ่อผมมาจริงๆแบบพ่อทางแม่ผมเป็นเจ้าเมืองอุบลชื่อเท้าคำผมแบบเป็นเจ้าลามาก่อนเลยนะคือก็คือเจ้าเมืองเนี่ยหมายความว่าก็คือเขาเรียกว่าก็เป็นรอยัลแฟมิลี่นั่นแหละแต่คือของเมืองอุบลใช่ไหมแล้วของพวกคุณตาพี่เนี่ยพ่อของแม่พี่นะท่านก็เป็นลูกเจ้าเมืองเป็นลูกชายคนเดียวนอกนั้นมีลูกสาวหมดทีนี้ก็ท่านก็มีช้างเยอะบารมีเยอะเนาะเพราะมีช้างแล้วทีนี้ราชการที่สองอ่ะท่านก็โบสถ์ท่านเป็นบวชเป็นพระอยู่ชื่อแสงเนี่ยสมัยก่อนท่านก็ไปปรึกษาธรรมะอะไรเขาเรียกอะไรสนทนาธรรมเนาะกับท่านทีนี้คนก็ไปบอกมีคนขี่ม้าขี่ช้างไปบอกสมัยก่อนว่าเจ้าเมืองชัยภูมิคนที่ห้าชื่อในเนี้ยได้เสียชีวิตแล้วท่านก็บอกเราจะตั้งใครดีพอดีคุยกับนายแสงอยู่เป็นพาดเนี่ยท่านบอกสุดชนะแล้วก็ไปคล้องเลยก็เลยได้มาจากอยุธยาค่ะแล้วคุณพ่อพี่อ่ะท่านจะเป็นลูกสมัยก่อนที่ยุ่งไร้หนุนแสงอ่ะเป็นเจ้าราวจริงๆเหมือนกับละครเนี่ยรัชนนท์อะไรเนี่ยอยู่ชื่อเจ้าหลวงพงษ์คลองแคว้นศรีวิชัยอยู่ตรงข้ามอุตรดิตถ์ไปดูมาหมดแล้วมีจริงๆอ๋อที่อ๋อผมเคยดูละครเรื่องราชานนท์เหมือนกันใช่นั่นแหละ
คล้ายๆกันเนาะมีเพราะท่านก็ส่งลูกในท่ามาแล้วทีนี้คุณย่าพี่เป็นคุณปู่เหมือนกับแต่งงานกับฝรั่งเศสอย่างเงี้ยครับสวยสุดคุณย่าพี่เคยเห็นอาพัชรานะสวยกับพัชราอีกอ่ะแล้วสูงโป่งนั่งเรียบร้อยอ่ะแล้วท่านนั่งนี่ท่านจะเป็นลูกครึ่งอย่างเงี้ยใช่เป็นเมียเจ้าเมืองเจ้าเมืองลาวพิบัติเนี่ยเจ้าหลวงพงษ์แต่เอาจริงคนลาวเขาสวยอยู่นะสวยผิวดีผิวเขาดีแล้วเดี๋ยวนี้มาตั้งรกรากที่บึงกาฬหากอยากไปน้ำโขง200-300เมตรนี่แหละสมัยก่อนพี่ไปเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เจอเลยคุณปู่พี่ก็ผิวเหมือนฝรั่งเลยตาสีเขียวออกฟ้าโอ้ยผิวขาวทองอ๋อขนทองคุณพ่อยังหนูมานี่หน่อยสิยังไงอย่างนี้พูดดีพูดแบบลาวอ่ะเจ้าลาวลูกเจ้าหลวงพงษ์พุ่งไหนตอนนั้นอ่ะทีนักตีแตกเขาก็โหลกเข้ามาให้ลูกมาสองคนมีลูกสองคนวันนี้ถือว่าผมมาสวัสดีวันแม่โอ้จริงจริงจริงขอพระคุณนะคะที่มาเยี่ยมชมเกียรติมาเยี่ยมชมบ้านเราค่ะแล้วก็ขออวยพรให้น้องๆทุกคนแล้วน้องจงได้เป็นใหญ่เป็นโตไปภายหน้าในการเมืองช่วยบ้านช่วยเมืองไปนะจ้าผมก็โชคดีจ้าอยู่ครับทำอยู่รู้จักเพราะพี่ก็ขี่รถนิ่งกลับไปแล้วเพราะว่าพวกเราทุกคนนี่คือหนีแม่มาช่วยกันเราไม่ว่าใครดีหมดแหละใครทำก็ทำได้กับตัวเองครับใครทำดีก็ดีทำไม่ดีก็พอนั่นเองก็รู้ตัวกันไปได้ครับผมว่ามันก็ดีแหละมันก็ที่มาไปรักษาเนี่ยคือเขาเรียกว่าดูได้เลยนะเสียเลือดเสียเนี่ยคนแต่ก่อนเนี่ยตายเพื่ออุดมการณ์หรือเพื่ออำนาจเนี่ยยิงปืนกันก็นี่ไงตอนนี้ต่อไปนี่ประมาณสัก7-8 เมตรนะมันจะเป็นคลองยาวไปเลยจากแม่น้ำเป็นยาวเพราะว่าอ๋อใช่เพราะว่าบ้านอันนั้นคือที่บ้านเขาไฟไหม้ใช่ไหมคุณพระเจนที่ท่านแต่งเชียงชาติอ๋อเหรอครับเขาอยู่นี่เหรอครับอ๋อนี่คือบ้านคุณพาเจนแล้วแต่นี้ท่านออกไปแล้วไฟไหม้ต้องน้องดวงอ่ะรู้จักน้องดวงนี่คือน้องดวงที่เจ้าของเกียรติอ๋อเจ้าของจริงแหละเขามาจากเมืองจีนนี่โอ้ของอ่ะเป็นของหินตาจีนทั้งนั้นเลยแต่อันนี้ก็น่าสงสารวันก่อนไปเจอผมไปเยี่ยมแกบ่อยอยู่ที่บ้านเขาไฟไหม้กันนะนั่นผมทราบแล้วท่านเป็นไงครับโอ้ยังอยู่ไม่เจอแกนะแต่เขาก็อยู่ที่เดิมกันมีบ้านหนึ่งที่อยู่ที่เดิมแล้วก็เนาะแต่แกแล้วคือแต่มันก็มันยังไงอ่ะมันคือจะบอกให้ภาครัฐช่วยมันก็สร้างบ้านให้คนไงก็ไม่ได้หรอกแล้วแถวนี้นี่ไฟไหม้กันบ่อยไฟไหม้บ้านไม้กันบ้านไม้แล้วบ้านชิ้นเปลี่ยนเห็นสายไฟใหม่เปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนแล้วให้ไฟฟ้ามาดูเขาบอกนี่แหละครับสายไฟอย่างเงี้ยดีกว่าสมัยใหม่อีกมันช็อตยากถ้าไม่ปิ๊บพี่ก็เรียกช่างมาดูแล้วแล้วทีนี้พี่บอกพี่แค่5แอมป์เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น15ได้มั้ยก็ไม่ต้องหรอกครับไม่มีแอร์เพราะบ้านกินดีเจแอร์อือแต่เย็นเออมันเย็นเองเย็นนะครับเหมือนแบบมันโกรธเย็นด้วยดีไซน์แล้วก็เนี่ยเขาเรียกว่าบ่งกดเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ล่ะเรียกว่าลบช่องระบายอากาศที่เขาแกะลายแล้วเหมือนประตูก็คือประตูหน้าต่างก็จะชนกันไปหมดเลยไม่หรอกมันยกด้วยยกสูงต้นไม้นี่มันเป็นบ้านที่สูงสูงสมัยเก่าค่ะนี่พี่มาปรับเยอะแล้วทีนี้อันนี้ก็ต้นไม้นี่56 ปีพอพี่แต่งงานมาปีเป็นศูนย์เนี่ยพ่อบ้านนี้แฟนที่เอามาปลูกเป็นที่ระลึกต้นสลับต้นสลับเวลาออกสีม่วงอ่อนช่วยสวยเหมือนชาชุระเนี่ยอันตายนะอันนี้ถือเป็นต้นรักหรือเปล่าเออต้นรักหรือเปล่าครับเนี่ยก็มีชีวิตอยู่กลางคืนนะมองไปที่ตะวันออกนะตะวันมันขึ้นเขาจะนั่งชอบนั่งตรงนี้แล้วทีนี้เขาก็เรียกพี่เวลาไม่นอนพี่บอกข้าวข้าวเดี๋ยวนั่งตรงนี้ดูพระจันทร์ยังไม่เขื่อนพระจันทร์อ๋อตรงนี้ค่ะพระจันทร์จะขึ้นสว่างนี่พี่ยังไม่ได้ตัดนี่พี่ก็ให้กทม.มาตัดเดี๋ยวเดือนหน้านี่มาตัดบอกมาแล้วนะครับพี่ก็บ้านนี้ถ้าเกิดแขกมาก็จะมาทำให้เรื่อยต้นไม้ต้นไม้พี่ก็รับแขกใ
เฮ้ยถ่ายรูปกับคุณอากับรูปนะบ้านนี้นะคะบ้านนี้นะต้องถ่ายตรงนี้มานี่มันจะสวยไงอ๋อแล้วถ่ายกันหน้าตู้เย็นมานี่มันจะได้อีกมุมนึงค่ะลองดูนะคะคุณคุณดีถ่ายกับพี่ท่านนะนั่งมาถ่ายให้ไปไปไปนั่งกับพี่ท่านผมนี่เลยผมนี่กับน้องถ่ายอยู่ตรงนี้นะผมขอค่ะแล้วน้องก็ยืนตรงนี้ตรงไหนได้นั่งนั่งกับพี่เท่าเลยยืนตรงนั้นก็ได้ได้เลยได้เลยค่ะน้องผู้หญิงนะคะถ่ายรูปครับน้องน้องเอากล้องพี่อย่าตกนะพี่มีตามองนะมันมันคุณถ่ายแล้วกันเอาเอาเปลี่ยนกันถ่ายเปลี่ยนกันถ่ายน้องถ่ายฟังนะน้องยืนนี้อ่ากราดไปตรงนั้นเยอะๆอย่าติดตู้เย็นนะอย่าให้ศีรษะขาดไม่ติดค่ะยังได้ป่ะไม่เป็นไรแล้วไปยืนตรงนั้นค่ะเหลือเงินไม่ถ่ายแล้วก็ให้มันมีมุมยาวด้วยมั้งค่ะเขาจะมีที่ฝังอีกค่ะค่ะใช่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 ไปอยู่ตรงหน้าตู้เย็นค่ะหน้าตู้เย็นแล้วเราถ่ายมาข้างหลังไงค่ะมันจะสวยเองคนจะสวยเองค่ะคนจะสวยใช่ค่ะดูโอ้ยใช่ครับหนึ่งสองแสดงว่ามีคนมาถ่ายรูปบ่อยที่นี่ได้ที่หนึ่งค่ะถ่ายภาพมาสวยเขาไปถ่ายที่อื่นมาพวกจตุทองไปถ่ายที่อื่นมาหมดแล้วก็ไปแข่งกันมุมไหนจะสวยมาได้ที่หนึ่งอ๋อแล้วคุณอาก็จะจำจุดได้ว่าจุดไหนจะสังเกตค่ะแล้วทีนี้ก็พอได้ที่หนึ่งแล้วสารคดีบ้านเราก็ได้ที่หนึ่งอ๋อได้ทั้งภาพเองได้ทั้งภาพหรือว่าไม่กำลังใจหายเหนื่อยนะอุตส่าห์เก็บรักษาค่ะพี่ก็ภูมิใจที่ได้ทำเนาะในช่วงชุมชนขึ้นมาแล้วก็พอแล้วลูกพี่ก็มีแต่หลานเนี่ยได้ดีทั้งนั้นค่ะอย่างน้อยปริญญาโทเป็นผู้ในการกองหลานอายุเท่าไหร่ล่ะครับรุ่นหลานเกษียณแล้วก็มีหลานเกษียณแล้วปีหน้าเกษียณปีนึงอยู่อเมริกา 5-6 คนอยู่นี่ดิที่เป็นผู้ในการกองหญิงนี่4คนเป็นสัตวแพทย์นะแล้วก็อนามัยและสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุขมาสายวิทย์หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็สตง.ผอ.กองนิติกรเป็นสาวสวยเลยหลานพี่พี่ก็ภูมิใจอายุปีหน้าเกษียณที่จริงปีนี้แหละแต่เขาเกิดปลายปีเลยได้แถมสตง.สตง.สตง.สวยน่ารักชื่อตอนงบประมาณพิพาสิริจันทนาจุลกะรัฐมนตรีนามสกุลรัฐมนตรีเป็นญาติกันอภัยจันทนาจุลกะพวกพี่ทั้งนั้นไม่พวกพี่ก็พออยู่พอกินพอแค่นี้ต้องรักษาสุขภาพนะป้าแดงนะยังไงขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับรบกวนเที่ยงนี้หรอขึ้นมาเที่ยงนี้แฟนกันขอบคุณครับแต่งงานแล้วแต่งแล้วผมเพิ่งแต่งงานนะครับมีคนดูแลไงถึงได้ใช่ต้องพูดว่าใช่ครับใช่ครับเพราะว่าแฟนผมเนี่ยออกกฎว่าห้ามกินเหล้าห้ามกินเหล้าเกินสัปดาห์ละ2วันเห็นไหมใครก็สู้คู่ภรรยาสามีไม่ได้ใช่ไหมพี่ลองป่วยดูสิใครจะมาดูทำไมใครจริงจริงลองดูของพี่เนี่ยคุณเสียสวัสดีครับบริจาคร่างให้สิริราชที่โรงพยาบาลละ2วันโรงพยาบาลเสียที่โรงพยาบาลเสาร์อาทิตย์จันทร์เขาบอกว่าไม่สี่เขาไม่ได้ป่วยเป็นอะไรเพียงแต่แก่ทีนี้ก็โรงพยาบาลมีแต่โรคพี่ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นพ่อสัญญานะครับนั่นต้องไปโรงพยาบาลจะได้เป็นอาจารย์ใหญ่เขาอยากเป็นพอพี่ดูตีสองตีสี่ทำไมเขาไม่รับดื่มน้ำไม่รับเหนื่อยคุณป้าบอกพ่อสัญญานะเช้าไปคุณพ่อเขามาเสือกให้ก่อนมาไปขึ้นรถ169เลยอู้ไม่แต่คันดีๆหลายคันมารับคนมีบุญนะขนาดยังไม่อยากได้อะไรนะอ๋อคือเขาต้องเอาบาทหลวงมาเหมือนเขาเรียกที่ไปเชิญท่านสุดท้ายแล้วไอ้ผมเคยดูในหนังท่านก็มาให้ท่านก็นำไปแล้วขึ้นรถแล้วขึ้นรถก็ไปหลังนี้ที่ไปทำงาน
เดินไปเดินเรียนเป็นไงบ้างอย่างนี้สวยมากตรงนี้เนี่ยคือชุดเข้าอันนี้คือประธานชมรมจำแนกไว้ลบโอเคครับไม่คือผมนึกถึงน้องสาวคุณป้านี่คุณป้าติ๋มน้องสาวเพิ่งมาจากอเมริกาอ๋อหรอครับมีลูกชายเขาอยู่กับพี่น้องอามอ่ะเคยเห็นอยู่หรอเขาจะสืบทอดบ้านนี้ทีนี้วันนี้เขาไปวันแม่แฟนอยู่อ๋อแม่แฟนสวัสดีครับร้านที่นี่ทุกอันนี้กลับมาตลอดเลยไหมครับอ๋อตลอดอยู่ที่ไหนนะครับอยู่โอ้แล้วอยู่สะพายลูกสะพายอยู่เขาก็พอแล้วก็อยู่นู่นไปเลยเนาะค่ะแต่เราเกิดที่เราโตที่เราก็อยากกลับมาอันนี้น้องอานก็อยากให้กลับก็บอกพอแล้วไม่ต้องเอาแล้วจ้ะครับขอบคุณทุกคนทำไมหล่อน่ารักทุกคนสวยทุกคนเลยขอบคุณค่ะถ้ามีอะไรบอกไหมคะโทรมาบอกก่อนได้ครับประเด็นก็โทรหาคุณพี่สรุปให้ฟังได้ไหมเมื่อกี้ยังไงฮะสรุปก็เลยแต่ผมว่าสรุปแล้วแต่เมื่อกี้สวยสวยเลยยังน่ารักอยู่เลยสวัสดีครับสอสอมาเยี่ยมที่ร้านขนมเอาน้ำอะไรไหมผมขอน้ำเปล่าคนครับไม่มีหรอเออถามซื้อร้านลุงอุ๋ยค่ะแล้วได้เป็นไงบ้างพี่ชิวเซียมมีอะไรมีค่ะเป็นไงบ้างได้อบขนมไหมได้อบวันนี้ได้อบแวะเข้าไปดูได้โควิดนี้ไม่มีอะไรกันใช่ไหมเป็นติดกันยังไม่ติดเอาจริงๆยังรอดหลายซีซั่นอยู่ได้ไงที่บ้านยังรอดอยู่ได้ไงโอ้ดีดีครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมคนรอบตัวก็มีบ้างนะแต่ชุมชนนี้ดูไม่ค่อยติดเลยถามใครไม่ค่อยติดปกติเหมือนชุมชนทั่วไปหรอผมก็รอบหนึ่งแล้วนะเออไปอันนี้พาวรรณสิงห์มาลงพื้นที่ด้วยเนี่ยวรรณสิงห์รอเล่นผู้ช่วยใหม่เนี่ยแล้วพวกทัวร์อะไรเขากลับมายังพี่ๆพวกแต่สงสารเขาเนาะแต่ก่อนเนี่ยช่วงนี้เท่าที่เห็นก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างชาติเริ่มมาเองนะครับทัวร์แต่ก็ยังเป็นทัวร์กลุ่มเล็กๆสอนที่นี่อุดหนุนหน่อยพี่อุดหนุนขนมหน่อยซื้อขนมซื้อที่หน้าต่างค่ะเออเฮ้ยไว้เดี๋ยวซื้อไปให้ฝากเฮียเซด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณมากเอาผมเอาขายไงเอา100นึงได้กี่ถุงอ่ะมันจะมีอันเล็กไงพี่เอา200 50มันมีชิ้นละ50ล่ะก็มันไม่มีประชุมสภาพี่ก็ลงทำงานลงพื้นที่คุยทำงานไงทำงานในฝั่งดูทางเดินริมน้ำเออเขานานยังไงยังสวัสดีพี่มาเชิญ
พอได้ตอนนี้กลับมาสบายแล้วแต่ก็คือก่อนหน้านี้คือไม่ได้ลงพื้นที่เลยผ่านฤทธิ์สีดวงมาเออผมเอา200ของเราก็ที่ป้ายเขาเขียนว่ากำหนดเสร็จกันยาค่ะแต่ว่าก็คิดว่าเขาไม่น่าจะเสร็จนะคือผมไม่เข้าใจว่าเขาทำไมอ่ะคือขยายเหรอแล้วก็ตรงหน้าเทศกิจจะขึ้นเป็นลานนะอ๋อเป็นลานเลยเหรอเป็นลานเหมือนลานจัดที่เป็นที่ใหญ่น้อยหนึ่งบ้างอ๋อเดี๋ยวลองดูให้ครับเพราะทำอะไรไม่ได้นอกจากด่าเขาอยู่แล้วครับมันเป็นอาชีพผมเนี่ยขอเล่นให้หน่อยเออสอบถามฮะไม่หักเลยเอาฝากพี่เขาทิ้งสิมาสี่นะแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมแพ็กเกจดูไฮโซอุ้ยโรงงานนรกโคตรเออแต่ผมเห็นที่โรงงานนรกตั้งนานแล้วเนี่ยนี่ก็คือแต้มมือนะเธอนี่ข้าวหันอะไรดีเดี๋ยวแล้วค่อยเดี๋ยวไปพลาดนะอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมไม่ติดโควิดอ่ะทำให้คนมานั่งในร้านไม่ได้นั่งได้แต่พอร้านจุดหนึ่งแล้วก็จะปิดจุดเท่านั้นนะคะพี่อ่ะต้องติดโควิดเลยเห็นไหมมันจะได้แบบจะได้ได้ไงเอาขนมยังเอาขนมยังขอบคุณครับขอบคุณครับจ้าสู้ๆครับพบครับขอบคุณครับที่ประเดชเขาบอกว่าแต่ก่อนเขาอยู่เป็นเรือนแพกันอย่างเงี้ยแบบบ้านเรือนแพอะไฮไลท์ไฮไลท์โอ้คือเห็นไหมบอกอะกูดี้ให้พาแฟนมาด้วยกูบอกแล้วเป็นการเหมือนกูฮะมาพาทัวร์กินน้ำก่อนแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อต้องสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเท่าเดิมมั้งผมไม่รู้เหมือนกันโสขึ้นอ๋อหรอใช่ไหมถ้าไม่คือป้าตองเนี่ยคือตอนคือถ้าอย่างเงี้ยคือมันต้องเทียบว่าตอนไหนคือถ้าคุ้นตอนที่เป็นไกด์เนี่ยปัญญามันจะผอมอยู่ไงแต่คราวเนี้ยพออันนี้คือเวอร์ชั่นผอมลงตอนเป็นสอสออันนี้คือผอมลงแล้วก่อนเลือกตั้งสกเดี๋ยวคือจะอ้วนอยู่ไงแต่นี่คือผอมลงก่อนนี้แล้วเพราะตอนสอบพร้อมลงมาหาเสียงช่วยเขาไม่ได้ผิดกฎหมายเขาบอกว่าห้ามสสช่วยก็งงเหมือนกันผมเอาอะไรเอาอะไรผมเอาอเมริกาโน่เย็นครับอยากได้น้ำเปล่าครับมีน้ำเปล่าไหมเย็นหรือร้อนหรืออะไรบอกด้วยไม่ใส่ครับไม่ใส่สวัสดีค่ะสบายดีนะฮะแนะนำบ้านคุณจีมิวเซียมนี่ด้านบนก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ครับทุกคนก็มาเยี่ยมชมได้วันนี้กลับตัวใหม่กลับมาเป็นไกด์เหมือนเดิมมาคุยลืมคุยบ้าเขียนทำไมใหม่อ๋อเหรอเดี๋ยวผมขึ้นไปดูครับเดี๋ยวขึ้นไปดูอ๋อทำใหม่เหรอพี่พาขึ้นไปดูก่อนอ๋อเขียนใหม่ด้วยเป็นไงสบายดีเหรออ๋อผมก็เพิ่งกลับมาสบายผมก่อนหน้านี้ผมไปผ่าฤทธิ์สีดวงมาครับ
คนนั่งเยอะคนนั่งเยอะปั่นจักรยานควรจะเป็นนะใช่ไหมไม่ได้ออกกำลังกันไม่เป็นไรผมไม่ค่อยได้ออกมันกลับมาเลือกรอบหน้าไม่ต้องเลือกผมก็ได้นะครับจะได้กลับไปเป็นไกด์สบายสบายไม่เลือกแล้วเพราะว่าเพราะว่าอยากคือเป็นสอสอแล้วมันเครียดเหรอใช่มันก็แบบนี่ฉันรู้ไหมว่าคนที่เขาเลิกทำบอลไปโควิดนะเขาไปทำโน่นทำนี่ขับรถไปทำงานประจำเสร็จแป๊บเดียวพอประกาศเริ่มมีคนมาด้วยนะกลับมาเป็นแถวเลยอ๋อเหรอทำงานประจำหมดเลยมาทำงานเลยเพราะว่าแบบแต่ผมยังอยู่ในกลุ่มของไอการพอปเปอร์อยู่นะโหมีเพิ่มเงินแล้วตอนนี้เพิ่มค่าตัวแล้วเพิ่มมา200โอ้โหเงินเดือนแสนมารับปีเท่าไหร่นะเพิ่มมา200แล้วแบบคือกลับมาอีกรอบนี้คือไปต่อปลายแถวเลยนะใช่ไหมไปต่อคิวทีหลังเขาเลยอ่ะต่อครับไปต่อสวัสดีครับเปลี่ยนอีกแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วก็ทำสีไม่ได้ใช่ที่เปลี่ยนแต่ไม่ทำเป็นสีหัวเขียวหัวแดงอ่ะก็อยากทำอยู่แต่ผมเพิ่งแต่งงานเมื่อตอนอะไรนะมกราผมแต่งงานผมแต่งมกราที่ผ่านช่วงยากลำบากที่สุดของชีวิตมาแล้วตอนนี้ปรับตัวเป็นสุดท้ายก็ปล่อยตีกันอยู่พักนึงจนผมควรจะอยู่ต่ำกว่าเขาครับแล้วชีวิตผมเลยสดใสแล้วครับตอนนี้มีที่ทางของตัวเองแล้วไงใช่ไหมเราอย่าไปสู้ในสภาเขาพออยู่กลับบ้านแล้วเราต้องเป็นแมวแต่พี่กำลังพูดกับคนที่อ๋อเป็นคนในพื้นที่โอ้เข้าใจอยู่แล้วพอเข้าใจไม่ใช่เหมือนแบบว่าพี่สาวก็คือพวกดีๆเขาเรียกอะไรเราต้องบูชาไงเราบูชาไงรู้ไหมว่าเจอใหม่เนี่ยว่าจะไม่เลือกใครเลยอ้าวทำไมอ่ะเพราะทำสถานต้องคนเฮ้ยผมอยู่ตลอดเลยผมอยู่ไปเช็คชื่อเลยแต่เบื่อนะสภาล่มเนาะผมก็คือทำให้คนรู้สึกไม่ดีเนาะคือเขาก็เถียงกันเรื่องกด100-500คืออย่ามาหาผมนะ100-500ต่างไงผมลงเขตอยู่แล้วผมไม่สนไง ผมไม่รู้ได้ครับได้หาเสียงกันปั่นรถจักรยานมาแต่เราต้องไปใช่ก็อยากจะก็นั่นแหละรักคิดถึงเหมือนกันแต่มันอยู่บนลำบุญมาเนาะคือก็ผมก็ไม่รู้นะก็อยู่ตรงนี้ก็ทำให้เต็มที่อ่ะก็เดี๋ยวไม่อะไรเดี๋ยวเราก็กลับชีวิตเรามันก็เป็นหัวโขนชั่วครั้งชั่วคราวใช่ไหมเราก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ยึดติดอะไรเลยแต่ก็คือทำอะไรก็ทำให้เต็มที่ไงตอนเธอผมก็เต็มที่กาแฟร้านนี้ยังต้นรับอีกเดิมนี่แหละนี่แหละถึงจะพาไกลหรือไม่ไกลทั้งนั้นไกลไม่ไกลก็อุดหนุนได้ตลอดเลยนี่ต้องนั่งนี่เลยห้องน้ำอยู่นู่นนะห้องน้ำอยู่นู่นนะห้องน้ำอยู่นู่นนี่มันจำได้ด้วยห้องน้ำอยู่ไหนครับได้อันนี้คนญี่ปุ่นมาอ๋ออันนี้เขาเอาไปลงเหรอครับคนญี่ปุ่นใช่แล้วเขาเพิ่งมาเขียนแล้วก็มาลงข้างในผมมันต้องเปิดฝั่งนี้เหรอครับหรือว่าหนังสือญี่ปุ่นเหรอถ้าเป็นคนผู้หญิงก็ได้ทำไมบ้านรู้สึกเตี้ยมากเลยยืนอยู่ตะกอนมันไม่เตี้ยขนาดนี้ตะกอนบ้านไม่เตี้ยขนาดนี้ถ้าเป็นยืนแล้วรู้สึกเตี้ยมากเลยไม่รู้แก้ปัญหานี้ยังไงดีครับแก้ไปแล้ววันนี้เราหาเสียงเหรอใช่ก็มาคุยถามฝ่าลูกสุกดิบของคนก็บ่นของแพงอะไรครับ
จริงๆประเทศเราโชคดีกว่าที่อื่นแล้วนะยังทำมาหากินได้ยังพอได้อยู่เนาะใช่ไหมแต่ที่บ้านตอนโควิดโอเคกันอยู่เนาะติดไหมก็ติดตามที่เขาสั่งติดเนี่ยแต่แบบไม่ติดโควิดอะไรกันใช่ไหมเนี่ยเพิ่งติดมาเพื่อหายไปเดือนนึงอ๋อเหรอครับรอดมาตลอดเลยแล้วเป็นไงบ้างตอนติดเป็นไงแบบก็หลงแต่ก็ไม่ได้มีอาการเยอะเป็นน้อยกับเป็นหวัดถ้าไม่ตรวจก็ไม่รู้ว่าเป็นแต่ตอนผมเป็นเนี่ยผมดีใจมากเลยนะไม่งั้นไม่ได้หยุดสักทีไม่งั้นคนแบบยื้อไปดูยื้อไปคือเราปฏิเสธเขาไม่ได้ไงคือพอเป็นไกด์เรายังแบบวันนี้ขี้เกียจด้วยเราแบบสามคนมาคือผมแบบเดี๋ยวตารางผมแบบทำไงได้ก็ไม่รู้ก็โอ้ยังครับก็เหนื่อยครับวันเขาประชุมกรรมธิการวันเมื่อวานเนี่ยพฤหัสคือผมต้องไปพูดเรื่องเดิมประมาณแบบทุกสัปดาห์คือเหมือนกรรมธิการเนี่ยเอาพูดตรงๆก็หลายคนเขาก็ไม่ได้เข้าบ้างไม่ได้อะไรบ้างแล้วผมก็แบบต้องพูดเรื่องเดิมตลอดแล้ว5สัปดาห์ยังไม่เริ่มไปไหนเลยอะไรเงี้ยคือเขาก็ยื้อเขาก็ไม่อยากให้เราผ่านเลยคือเขาก็แบบเป็นเกมเขาอ่ะเขาก็ไม่อยากคือถ้าอยู่ดีโอ้โหไอ้เท่าพิภพมันมาแค่นี้มันก็กลายมันทำได้ค่ะนี้โอ้โหถ้าไปปล่อยมันไปอีกนี่มันเดี๋ยวสมัยหน้ามันเป็นรัฐมนตรีป่าววะเป็นเมื่อไหร่ฉันจะไปเคาะประตูเป็นโรงเรียนเยอะเป็นอะไรดีผมจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมประต่อแล้วก็เนี่ยมาทำแบบพวกใช่มาทำแบบเรื่องคือทำแบบคือเขาเรียกว่าคือไม่ให้แบบรักษาวัฒนธรรมอย่างเดียวคือต้องให้มันแบบมีมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมคือเขาไม่งั้นอ่ะครับพูดจริงแค่ต้องไปบูรณะอย่างเดียวโดยไม่ได้อะไรเนี่ยมันก็เป็นภาระใช่ไหมต้องให้มันมีมูลค่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันนี้ก็อยากทำสาธุได้ยังได้ยังเอาอะไรของเขาเนี่ยเหมือนกันไงลาเต้เหมือนกันไงไม่เอาหวานไม่ใส่อะไรเลยฮะงองอเนี่ยไม่หวานงองอไม่หวานอ๋อเป็นส่งซิกอย่างนี้เหรอผมไม่เปลี่ยนก็เปลี่ยนแค่หลอดเนี่ยเปลี่ยนก็เปลี่ยนแก้วเอาหลอดตัวเองไปก็ลองชิมดูสิใช่ไหมป้าแตงอันที่ลองไม่มีน้ำตาลเนาะป้าเต้อันที่ลองไม่มีน้ำตาลนะอันยังซิงเดิมอยู่อ๋อเก็บตังหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวนะผมโอนได้ไหมอ๋อต้องอันนี้นึกว่าตะเกียบไม่มีสแกนไม่มีเชยที่เรียกเชยแล้วแต่ตีคอมว่าก็มีเดี๋ยวแบงค์อ๋อเหรอเออตั้งแต่ไม่ใช่มันเถอะทำไม่ได้เดี๋ยวนะผมต้องอะไรเท่าไหร่นะครับ230
ครับนี่แต่งงานแล้วเป็นข่าวไม่ได้เราไม่ค่อยได้อ่านข่าวไม่ค่อยได้อ่านเลยก็เป็นสิ่งที่ผมไม่ต้องมาสนใจอะไรผมหรอกครับผมก็แต่หรือตามสภาพใช่ใช่คนที่เคยพามาไหมใช่ที่ดับหน้าไทยๆหน่อยเป็นแอร์แต่ตกงานแล้วครับเดี๋ยวถามวิเดี๋ยวเผื่อมันไม่ใช่แล้วมันจะลำบากจะแอบถามไงเขามาด้วยใช่ใช่เคยมาครับเหลือพาไปดูด้านบนเลยไม่เพราะว่าเดี๋ยวพวกเราต้องกูต้องไปอ่ะใช่ผมนำต้องไปสถานีอ่ะต้องไปรับผมนำมีใครพาไปไม่มีแล้วคุณอาครับผมขอให้เที่ยวข้างบนหน่อยได้ไหมอ๋อเดี๋ยวรอเราไปได้เยอะเลยอ๋ออ๋อตามไปตามเดี๋ยวตามไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนอธิบายเล็กๆน้อยๆสักสิบนาทีได้ไหมได้ค่ะผมต้องถอดรองเท้าใช่ไหมถอดค่ะแม่บ้านมีคนเดียวครับไม่เป็นไรเพราะว่าแม่บ้านมีคนเดียวสารเขาครับเริ่มช้าๆเริ่มแป๊บดึงให้ผมหน่อยแล้วกันครับว่าเป็นยังไงอะไรบ้างชั้นเดียวมันก็จะเป็นชั้นที่เราเล่าถึงประวัติศาสตร์ครับแต่นี่ตรงนี้เราจะเล่าเฉพาะเรื่องของคนพิเศษอย่างเดียวเพราะว่าเป็นที่พระเจ้าตากเขาทำให้ทหารคนพิเศษที่ช่วยรบคู่ขวดกระลาดกันมาเนี่ยครับเหลือชีวิตอยู่79คนเมื่อวานนั้นเนาะครับก็ท่านก็ชาติที่เรียนตรงนี้ให้เราสร้างชุมชนให้เราสร้างโบสถ์ครับเพราะนั้นก็เลยจะเป็นเรื่องของคนพิเศษเราจะเล่าเรื่องตั้งแต่คนพิเศษเนี่ยเข้ามาเป็นชาติธรรมเกิดชาติแรกที่เข้ามา500กว่าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเข้าเรื่อยไปเรื่อยก็จะมีเรื่องของตัวเกียร์นี่แหละเขามีนโยบายว่าเขาอยากจะขยายเขาอยากจะมีคนเยอะๆเพราะว่าเขาไปตรงไหนตรงไหนเนี่ยเขาจะให้แต่งงานคนชื่นเดียร์อ๋อเราก็เลยบอกว่าถ้าคนตัวเกียร์อันนี้แอบขอยืมว่าจะแต่งงานก็เป็นต้นครับแต่งงานกับคนชื่นเดียร์เนี่ยก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้อ๋อก็จะค่อยเปลี่ยนค่อยเมิร์จตามก็จะออกมาเป็นหน้าตาคนที่รุ่นที่4ละอ๋อมีคนจีนเป็นคนจีนด้วยคือว่านี่เป็นคุณลุงนี่เป็นป้าป้ารุ่นที่5รุ่นที่5อ๋อเป็นคนจีนเป็นคนมอญเป็นคนไทยได้อยู่ประมาณอืมครับคร่าวๆก็ได้ครับเออไปก็จะเล่าถึงว่าการเดินทางของคนเก็บได้ยังไงที่เป็นปีเดินทางอ้อมแหลมก็มาที่แค่นั้นเดี๋ยวใหญ่ก็ไม่ต้องถ่ายนี่เราก็จะเล่าเรื่องไปเรื่อยๆว่าเออสมัยก่อนเขาอยู่ยังไงเวลาเขาเข้ามาเห็นเมืองเราเนี่ยเขาคิดว่าเมืองเราเนี่ยร่ำรวยทำด้วยทองเนี่ยก็จะเป็นเสียงข้างทางคุณพี่มาฟังด้วยกันก็ได้นะครับก็มาฟังด้วยกันเลยค่ะจะเล่าให้เขาฟังเช่นก็จะเป็นประมาณนี้สมัยก่อนเขาปกครองยังไงพ่อคนเกศเขามีใครดูแลเขาเรียกกันว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมครับสมัยนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสินค้าที่เวลาเขานำเข้ามาในยุคนั้นใช่ไหมก็จะเป็นพวกอาวุธทางการเมืองพวกปืนอืม
ป้อมเพชรโดมิกันก็คือตอนยุคโปรตุเกสด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ที่ยุธยาอ๋ออันนี้ไอ้ป้อมตรงนี้เนี่ยที่เป็นสองป้อมเนี่ยเขาจะเรียกป้อมมิชชัยเองเนี่ยครับสมัยก่อนเนี่ยพวกฝรั่งเศสเขาจะเป็นคนดูแลเป็นคนคุมเป็นคนสร้างเนี่ยคือพวกโปรตุเกสอ๋อตอนนี้เหลืออยู่ป้อมเดียวนะตรงนี้อ่ะครับตรงทหารเรืออ๋อตรงทหารเรือที่ก่อนนั้นอ่ะมันจะเป็นสองป้อมก็เรียกป้อมมิชชัยเองครับมีป้อมหนึ่งอยู่ตรงอ๋อโอเคนึกออกแล้วครับเพราะว่าเวลาคนจะเข้าไปขายของที่ยุธยาเนี่ยตรงบ้านตรงนั้นเนี่ยเป็นขนมเพื่อนจะมีคนต่างชาติอยู่เยอะอยู่ก็จะขวางโซ่มาเสียค่าชิมเสียคุณถึงได้เข้ามายุธยาก็จะเป็นเรื่องภาษีค่าออกของเรามีอะไรบ้างมีพริกไทยมีลูกกระวานมีหนังสัตว์มีไม้ศาสนาอะไรนะคนเก็บนำอะไรมาให้เราบ้างมาให้เราดูเราก็นึกว่ามรดกของเราอ๋อไม่อ๋อก็ทำไประหว่างทางก็พวกผ่านมาก็มีพวกโชว์บอกพวกอะไรที่อากาศที่ให้เราครับเห็นมันก็เป็นพวกช่างสำรวจช่างวิจัยอันนี้ก็เป็นคำเปลี่ยนภาษาไทยที่เรายังคงใช้อยู่บ้างก็คือคำว่าตับแตกชาสาลาสลัดอะไรพวกนี้มะนาวคุณยายหรืออาโบเรียกเป็นมาตาเขาคือเรียกมาตาอ๋อมาตาเนี่ยก็จะเป็นขนมเป็นวัฒนธรรมหลากหลายที่มาทั้งชีวิตความเป็นอยู่อาหารเลยคือก่อนใหญ่แล้วจะเป็นขนมไข่เนาะขนมที่ไข่ไข่เขาเรียกมันจะมีไข่น้ำตาลแป้งของเราเองเราไม่ติดแป้งไม่มีไข่ไม่มีไข่อันนี้ก็ขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราก็จะต้องเล่าระหว่างทางเนี่ยถึงเรื่องของเด็กพระเจ้าพุทธบุตรครับเราไปเรื่อยจนกระทั่งตอนนี้ชนะเสือแล้วเรียบร้อยท่านก็เพื่อให้ทางที่ดินให้เราอ๋อมาถึงชั้นบนนี้ก็คือครับตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสุริจีเป็นสุริจีแล้วเป็นอะไรครับเด็กๆชอบก็ทำยังไงสั้นๆอ๋อจะเป็นไบเบิลอะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยจะเป็นหนังสือสวดของพวกเราในสื่อสวดโทนครับเป็นเหมือนภาษาคาราโอเกะอ๋อก็เหมือนทำไมรู้ไหมครับเพราะว่าสมัยก่อนคุณพ่อบัตรหลวงเนี่ยเป็นต่างชาติอ๋อแต่นี่ท่านอยากพูดภาษาไทยอยากใช้เสียงภาษาไทยอย่างนี้ก็เลยฝึกเป็นคาราโอเกะก็เลยเขียนเป็นตัวโรมันเขาเรียกสยามดิสโรมานาครับลองอ่านดูดิอ๋อคริสตังอ๋อคำก่อนคริสตังเนี่ยเป็นคาราโอเกะไปเลยบทต้นไหมนี่คือบทหลังแรกอ๋อนี่คือบทหลังแรกเหรอใช่เราไม่ตังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นโรงงานแล้วเราไม่มีฝาละเดี๋ยวพระเจ้าตักสินเสด็จมาให้แม่ใช้เงินให้เราให้เราทำฝาเพื่อประกอบศาสนาด้วยแบบว่าอะไรเหมือนแบบว่าให้เกียรติอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็บทที่สองเริ่มดีขึ้นนี่ก็เมื่อประมาณ6-7ปีที่แล้วอันนี้ก็ใช้ประมาณ100ปีร้อยกว่าปีอันนี้ก็หกหายไปอย่างเงี้ยนี่หลักที่สามอันนี้คือปัจจุบันแล้วป่ะใช้มา140ปีอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนจะให้ดูบ้านห้องนอนเป็นแบบนี้อ๋อยังไม่เกินเนาะเป็นเดียวเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่ไหนทำให้ทำเรื่องยาอ๋อค่อยๆปรับเนาะใช่ต้องนอนแล้วว่าจะให้ดูว่าสมัยก่อนนอนเป็นยี่ห้อมีมืออ๋อนี่คือพัดลมยุคนั้นมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยตามสมัยเนาะสมัยจุฬาจุฬาครับอันนี้ที่เรามีแท่นพระให้ดูเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้แยกห้องพระออกไปข้างนอกครับก็จะมีหิ้งพระอยู่ทุกห้องอืมครับอันนี้อาชีพของเราที่เป็นข้าราชการเป็นหมอโบราณเป็นล่างเป็นช่างทองอืมอันนี้ที่บ้านเนี่ยเป็นหมอโบราณอ๋อก็เลยจะมีเครื่องบดยาตรงนี้เป็นเครื่องบดยาอันนี้บดยาพวกสมุนไพรใหญ่อันนี้ถ้าเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวจะย้ายอันนี้มาทำที่นี่ไว้แล้วจะพิเศษ
ล็กๆที่เราจะกินกวาดคอเคยโดนกวาดคอเคยโดนตอนเด็กๆทรมานมากเลยครับเดี๋ยวจะไปตั้งนอกแล้วก็เขียนเรื่องอยู่อันนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมไหล่สมัยก่อนนะพวกคุณยายเนี่ยเขาไม่ได้ห่มสบายเป็นครับเขาจะเป็นผ้าคลุมไหล่แบบฝรั่งค่ะอ๋อแต่นี้เราเป็นคนจีนด้วยเราก็ใช้ผ้าแพร่พังลิ้นต้องอัดกลีบแบบคนไทยอัดกลีบอย่างเงี้ยอัดกลีบแล้วก็จะอบด้านด้วยของพวกนี้เพราะนั่นนี่คือคนไทยแล้วจะมีสาววัฒนธรรมในภาพอย่างเดียวจีนคริสไทยฝรั่งอันนี้ก็จะเป็นครัวน่าจะเป็นลูกพวกนี้ผ่านการใช้งานมาเหมือนแล้วคุณป้าเป็นคนที่ทำขนมอร่อยอ๋อครับไอ้ของพวกนี้ไอ้มันก็หายไปบ้านด้วยแต่ก่อนเราเรียนน้ำพวกถ้วยเซรามิกพวกเลยที่เราล้างไว้อย่างน้ำเป็นถ้วยจะมีคนไทยเยอะมากอย่างนั้นก็เก็บใส่เรือไปอ๋อมันก็จะเป็นอย่างนี้พี่กระต่ายตอนนี้ก็ปลูกกระเพรามานานมากยังใช้ได้อยู่ครับกระต่ายไม่ได้อยู่ใครอ๋อยังดูยังคงอยู่อันนี้ก็จะเป็นอาหารดั้งเดิมของเราใช่ที่มาจนปัจจุบันครับก็เป็นแต่ก็ยึดพื้นฐานอาหารของเราเนี่ยไม่ต่างกับด้วยแล้วก็ร่างหอมใหญ่เกิดเทศก็เป็นสตูเป็นอะไรก็มีอย่างไม่มีคนมาซื้อมาผมก็ชอบมากเลยนี่เลยทุกวันที่บ้านนี่ก็จะได้ไปทานที่ร้านที่ประตูเกียรติปีแต่ดูไม่รสจัดนะครับไม่ค่อยจัดไม่เพียเนาะที่นี่ก็ได้จะสูญหายไปแล้วอันนี้เดียวที่เป็นอาหารจากเขมรอ๋อเป็นเต้นๆหน่อยเพราะว่าสมัยก่อนนะตอนที่โบนัสนั่งไปทำศึกที่เวลาจะมีคนเห็นตามงานจากต้นมาเนี่ยและนี่พวกการผลิตเนี่ยมีการติดต่อกันท่านก็ให้คนเขมรไปอยู่ที่เราคงขอยกมือถามหน่อยได้ไหมครับขนมจีนแกงไก่คั่วตรงหน้าตาตะคูนอย่างนั้นแบบนั้นเลยใช่ไหมครับอ๋อผมตอนแรกผมก็กินไปก็อร่อยดีแปลกๆดีใช่แต่เหมือนแกงไก่เหมือนแกงคั่วมันแล้วเป็นขนมจีนก็จะเป็นอาหารของเขมรถ้าได้ไปนครวัดนครพนมก็น่าจะเจอเป็นคำถามก็จะเป็นของโปรตุเกสอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเชิญชวนคนที่มาดูหน่อยได้ไหมครับว่ามาที่นี่ยังไงมันจะเป็นชุมชนเล็กๆค่ะแต่มันก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันจะมีวัฒนธรรมของเราไม่เหมือนใครก็อีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าสนใจที่จะมาชมก็เชิญมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับนี่ที่มาเราไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายแต่ถ้าอยากช่วยเหลือเราก็ไปดูที่ของที่เลยนะซื้อกาแฟโอเคครับขอบคุณมากครับ